จะไปมุยจีไปมุยจีเนี่ยนั่งไปตรงกันรอรอไปเตี้ยเตี้ยนูเตี้ยเนี่ยจะจีพิงเจเตี้ยยอดตีไปนี่พ่อก็ฟาดตรงกันลอยไปรู้อะไรเตี้ยใครเทมบัวเทียริตัวลุงยอดเจียวลุงยอดปวดร่างปวดคอเยอะลุงอยู่รัวทานเป็นเขาน่ะจื้อยัวจื้อรัวหาตาจื้อได้เหม่งจู่ยังนึกมั่มมั่มซึ่งในปวดตัวแต่แกมั่วจอดตอนย้อนย้อนถังจื้อหนึ่งตัวนี่จู่ไปรู้เจียทอนี่จะโลวอปอดาปอควอปอเกปอใจในสิมนต์ดอกใช้เซปู่มัวตะเกตื้อเคใช้เซหนูอยู่แก้ไขลิจาโตแต่สิขอปู่ยอให้นะว่าปู่ให้กูจูยอให้เดอในฐานะวอปู่ยออีทุนชายวอยี้เกเต็มแม่งนี่นอหลอโดยตรงดาแต่สิเนาะกูไปชูไปชูจีชงเลยกูจีชงมีอยู่เสดอยิ่งปอปอกูรอกูซาให้เตียกูให้ตัวเน่ให้เตียเจอกูที่ย้อนหนึ่งจะร้องบริจาคเรากูก็ถือต้นให้เด็กกูเยอะอีตุ้นหนึ่งเช่นกูโดนกูเหนียวกูจีวัดเต้วัดหนึ่งรอตื่นต่อไปช่วยชงกูมาอยู่พงศ์หัวยศจีนเด้แต่ชีวัดลุ่นหนึ่งกูหมดจีนตอนจีอยู่กูจะกัดหล่อเลยนอเจียงกูบริให้อยู่กูจีป้อให้เด็กดูอยู่ลีสถานภาพหนูเปลี่ยนแปลงเลยนอเลยหนูจีโม่เชิดตัวอยู่ย้อหนูจีโม่เชิดตัวอยู่จอเชียเตี้ยเพราะว่ากูบริหารเตียงมอเชียช่ามันย่อตัวคอให้เตียอีจื้อยุ่นด้วยอยู่เนี่ยอยู่จื้อย้ออยู่ว่าได้อุปวันนี้โอ้ยใหญ่ผู้ปลีสวยสดจ้าในย่อว่าอีอีจื้อมองลีเก๋ใจว่าเจ้าพ่อเยอะย่อเจ้ากูกูสาให้เตียคนน้อยอีกอีกขอวันวัวโตย้อนชายนอนหนึ่งจีมวดทางเลือกนะวิญญาณหนึ่งเราย้อยอีตู้ตึกเกิดหนึ่งจีฝีย้อยย้อยลิจาหนึ่งจีฝีย้อยเทียนนอนเทียนเฮาลิจาหนึ่งจีฝีย้อยมวยอีหนึ่งลูกเชี่ยนอนจอตัวกระตือเนี่ยกูท้อใส่โอ้ลิให้ถือให้เตียกูเป็นตัวแทนไฮโตแต่ย้อนชายเอาไปเล่งหยอกเนี่ยปวยสาเจ้าให้เตียโทนี่เฉยเดอร์หรือไก่หรือโต้ผู้พลีในจนชายนายกตื่นนี่สิตีบุษย์สิเจนหรือนี่เจจะให้ในตีพ่อในติ้งมัวและชีในติ้งสายยังอยู่จุดมวยย้อนเลยอุ่นจีติ้งเหม่งตรงนี้เนาะชาวเดิมในปุตโตตีมุนเจียเดียนี่ย้อนตรงนี้จ้าอยู่ติ้งสายจุดมัวเก๋เก๋หน่อยนี่ยังมัวเจอเจ้าเก๋ตรงหนูว่าอินเทียนนอนเทียนเฮาส่วนมากยี่หมู่ว่าเขาเหลือในภาคบริการเสาะภาคบริการหมายความให้เดียเขาเหลือว่าอีงานสีลุ่นชอบต่างๆงานร้านอาหารโรงงานทัวอยากทัวจ้าแต่น้องตัวชินน่าเป็นห่วงบอลเลี้ยวแต่ชินน่าบอลเลี้ยหายหนูจะเลิศดงเลยในยิ่งป้องให้เตียอยู่จอมไทยมงเนี่ยน้อยยิ่งเราบูเขาหรือซอโตรเต้เนี่ยผับเต้เนี่ยบาร์เต้เนี่ยคาราโอเกะเลยคนนอกูสาเต้เนี่ยเนี่ยจีเถียงหรือยิ่งเราปอปอนแต่พอมัวเที่ยยิ่งหนอหล่อจังยิ่งเรามัวเลยเตี้ยกูสาเตียวิย่อให้เตียอยู่มัวอยู่ในกรอบบางอย่างนึกหนูกดขี่ตัวอยู่จอนชัยนอนหนูจีฝีโยวอลุ่นเองหนูโยจีมั่วจุดยืนตัวโหสังคมมาหนูเที่ยตีต้องดิ้นรนออกไปแต่หนูมุดจอนใหญ่ตัวขัดตื้อในปุ่ตีมุมลงให้แต่หนูย่อขัดตื้อหนูว่าได้จีรองลิจ่าหนูปุ่นจีเกจจอนใหญ่กูสาเตียส่วนจงช่วยสาเตียอยู่มั่วอีทุนชัยเจก่อนหนูก็จีมั่วลุ่นเองจะเอาซื้อหนูจีท้อจิตทศติดก็รอจากการรอตรงเนี่ยสีก็เนี่ยสีมองตรงพลงมองกูป่อเฮียนนอรอเลยให้เตียได้โถเลยเตื้อมวนอยู่ตุ้นแสงเดินเดินเดาตรงเนี่ยรอไปเตื้อรอ
ให้จุงอยู่เชียงตรกามูซื้อวิยาบริหารตรกาเราเจ้าเต้นชัยเราย่อจิโมเฉยชอว่าเฉยปองตรงซื้อแต่ฉันเอากูให้แล้วมากูให้เกียร์เดียกูถือต้นให้เดียกูย่ออีฉันเองกูยิ่งเชิงเจ้าแต่ฉันรุ่นเองเนี่ยนอนในมั่วปัจจัยนั้นเราอย่าโอตัวอยู่我论恁真当是应么？恁顶菜咯，恁又不拉不干倒，还得但是喏，恁顶菜恁妹喏，恁弄女，恁阔片中恁弄女，应有主我论恁容子。มึกเตี้ยเรามูเจกูถือเตี้ยกูจะผลในอวย้อนย้อนย้อนเดินร่นร่าระหว่างเจ้าติ้นเน่งผกูเที่ยเจ้าติ้นเน่งอวผกเชียมาอยู่เจ้าติ้นเน่งผกร่นร่านมาเนื้อโยมัวขออวโอเลไฮเต้เราเลยยกขั้วเคียขั้วเคียเก๋ไว้ตุนใส่เช่งเก๋ไว้ตุนยาเช่งนอหล่อโตโตอยู่เปียหล่อโตยุ่มลงตั้งแต่เยอะๆหล่อจนอวอยู่ล้อเรามูแต่ชีเป้จีพัวรุ่นเชียให้เตี้ยยอก็ก็วัวจิตโตจงเจอรี่วัวเก๋เคียนออีจ่าหรือน้องก้อนจีเก๋เต็งเหม่งลีนอเอยันจีเก๋เต็งเหม่งลีนอก็อยู่วัวอีเดอเจ้าเก๋เต็งเหม่งนอจงลีจ่ากูสาเตียเป้โฮเป้จู่ยินเน่งมาอีเชียหลอนเชกู้เคียเคียอีเชียหลอกกูให้เกเตียนเชกู้จิตโตเคียพัวลุนเชียดมีหยกอยู่เต็นใส่กองคาเชียเจ๊เจ๊งให้เตียเก๋กะวัวลุนเน่งฮงอย่าก้มหัวก้มหัวลุนยะก้มหัวอีเจ้าก็รู้นี่ต่อหงเต้ยันจีเก๋เต้งเหม่งได้จีหรือต่อหงเต้เอ้ยันจีอย่าแก้ปัญหาตรงนี้จ้าเอ้ยันจีแก้คอนเตอร์เอ้รู้อย่ามัวเต้งเหม่งเอ้ถูจะถูนโรลมุนเตอร์เน่เอ้ก็หอดอย่าจักรันจีเต้งเหม่งได้จีอย่าก็ตีจักรันลอนท์ก็เนี่ยก็สิ่งย้อนก็ยันจีเต้งเหม่งได้จีกูสาเตียคอนอเป็นจ้องไปจอมองไปถึงไปมัวตู้มันสายไปควบควบเขียนตอนเตาหลอนเชอะไรหายไปกูจิตเอาเคลียร์ลุนเชียติเตียเรามีหนวดมามีหนวดอยู่จริงกาเชียเดียติเตียฮอลไฮลอมูนเดอไปรีโครงสร้างไปรีก็เลยเกใจมองมาเหนือจังมัวแต่กันขอว่าให้จะอยู่ไฟมีหนวดว่าตัวนิยมเป็นปัญหาตอนเตาโทจิตอนเราเอกูกูตุจีเหนือมัวอีรอรู้เจรกูให้เดียก็มัวมองบริจามากูเทเจ้าก็เราปอกกูด้ากูครัวกูให้เกียรติกูอีตุนใส่กูกูจริงกับเชี่ยรอรู้เนาะแต่ชีเจ้าโทว่าโอเลให้เราตาเอรู้ใจรู้ยงโทมูเอเราจออยู่ตรงกันเราจออยู่เนี่ยอยู่เซ่เจ้เลยยังรู้อยู่จงเลี้ยงคู่เลยยังใช้ชีวิตอยู่ลีอีตุนใส่จงเลี้ยงคู่แต่สิขอจิตท่องคู่เนี่ยจะยอมแต่ขอเกิดได้เกิดครัวว่าเลยให้อย่างก็เลยจะจงมัวอยู่จู่จมูกโดได้ครัวตรงอยู่จงเลี้ยงคู่เกิดได้เกิดครัวเสือเลยให้เสืออยากแค่เกิดได้เกิดครัวโจยหนึ่งนี่คือศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจเสือใส่อยู่เนี่ยอยู่สีรู้ชีไฟอยู่รอในส่วนของพิธีกรรมที่หนูเป็นศูนย์รวมจิตใจตรงนั้นเราเหมือนถูกตัดออกมากูตระหนักรู้รอให้เดียวกูเจอปัญหากูเจอว่าปัญหาที่อวดกูมอเชตูเชียนอเจนี่ยอดคอเดียวโถโถหรือยศเจี๊ยบเจ้ายศเจี๊ยบเจ้าเองยศยศจุ่มหัวอีกงกงอีลุเจี๊ยกงลุเจี๊ยเอดูลีไปลีเกจัยเจซอยลุเจี๊ยบเจ้าตุล้องตุโยย้อนก็ตือยศจุ่มหัวต่อรอ
เดี๋ยวจุ่มต่อรอว่าอีหรือเจ้าไออาชีหรือเจ้านอไปเที่ยวหรือชู้หรืออู้หรือนอปะเจ้าไอก็มาเลยให้การรู้ชมเชียอีจื้อโถยโยรอล้อรอหมูเจ้ามาเลยให้รู้พิธีนอเจ้าจิเคยพลาดเยอะกูยิ่งให้แค่แต่ไปอีครอบครัวกูอยากครอบครัวว่าเนี่ยให้สิเลยจริงเจ้าเลยนอนรอเจ้ารอจงเที่ยงเสือตุล้อตุยโยมุกันแต่รอคอตุล้อเลยยิ่งจุ่มต่อก็เจ้ารอหรือเชี่ยนะเจ้ารอหรือชู้นะไอ้ยนฮุบลีเต้ยนค่ะยนค่ะลูกชิลงเชี่ยยนจุ่มใจนะคนน้อยอยากขอว่าวันนี้ให้ไอ้เจ้าถอยอยู่จริงแค่คนเดียวเลยไอ้เจ้าเลยมูเลยช่วยอยู่ใช่ไหมในที่หูจอช่วยอยู่ใช่ไหมในที่หูจอเดี๋ยวก็กระชี้อยู่รอเจอยู่รอหรือชู้อยู่รอหรือเจี๊ยอยู่รอฮุบดิ先给这种哎呦，干了小吃，哎，叫有有鸟一顿吃到，头路上那么容易讲。那姑呢，这姑都写着话的，姑鸟啊，姑鸟我好绿，一轮吃到，这对老了姑，这老姑傻，但是老这种有忽悠着干么？มุกงแต่เกใจน่ะเจแล้วกูเจลีซื้อแล้วจีให้ซ้ออยู่ซื้อแต่ชิกูสาเตแล้วกูจียาเตตั้งใจอยู่จีให้อยู่จีเหลินเจลอลอมูเลยเตยงกูเกใจแล้วยิ่งจีเจ้ามูลินเตเจแล้วเทชิรงอัวซื้อเกใจแล้วจีเจ้าแล้วจีเจ้ามูลีเจยอแล้ววันเนี้ยว่าจีแล้วรู้อยู่แล้วยะฮูอยู่มุกงแล้วยะฮูอยู่มุกงหรือชูหรือเจหลังเชลุเตยงเจจีรงเจ๋อเลยตื้อลุลุอยู่หล่อเลยชีฟีอยู่หูอยู่อีหล่อใจจริงเลยเจ้าอยู่มูแล้วหูอยู่มูกงนี่รู้เตยอยู่เชิงรู้จีรงตัวจีอยู่นี่อยู่จีจุยจีจีเต่ากูสาเตียจีเตียเนี่ยจีจีรู้แล้วชีดีใจกูสาเตียวิญญาณเปรีเข้าใจน้องเป๋เจ้ามูตัวขอนอเลยเสียย่อรงละจีรงย่อละจีย่อเป๋เจ้ามูลีน้องเจ๋ตัวตุ้นเจี๊ยตเอาให้เตี้ยจี้ย่อรออยู่จีบก้าอยู่ให้ดีจ่าอยู่วันดีจ่าเตาคนเฒ่าคนแก่พูดกันมาใช่ไหมเล่าสู่กันมาเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยทำให้ทำหากินไม่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือโม้งนี่กลัวเรื่องในวงตระกูลแซ่เนาะมันใหญ่เนาะอาชีพว่าเอาบ้านเนี้ยแซ่เนี้ยเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่เนี่ยก็เลยทำให้ทั้งตระกูลเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาแคร์ในตระกูลไงมันไม่มีการพิสูจน์อ่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็จะโทษอ่ะแต่เขาไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นพ่อรถชนปีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยรถชนคนนี้ตายอ่ะเขาไม่ได้พิสูจน์ว่ามันพ่อจริงหรือเปล่าแต่มันชนตายแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้เข้ามาเขาไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไงนะแต่เขาก็โทษแล้วเป็นเพราะเป็นอย่างนี้พิสูจน์ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงอ่ะใช่ไหมมองไม่เห็นอ่ะเราไม่มีจุดยืนนั่นแหละตรงนั้นอ่ะเราไม่กล้ายืนว่าเราไม่กล้าฟันธงว่าเรายืนตรงนี้เราจะปลอดภัยแล้วยืนตรงนี้เราจะดีแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าเราป่วยขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกขวัญยังไงทำยังไงให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจของเราคือเราไม่มีจุดยืนแล้วทำให้เรากลัวแล้วอ่ะกลัวมากๆด้วยมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแต่เรากลัวแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเขาทำพิธีกรรมเนี่ยเรายังอยู่ในตระกูลของเขาอยู่แต่ว่าเพิ่งไปแต่งงานกลับมาเนี่ยเวลาเขาทำพิธีกรรมเขาไม่เอาเราเข้าร่วมเลยมันก็มีความสุขน้อยใจเสียใจทำไมเราเป็นพี่น้องกันต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยคนเนี่ยถือผีเนี่ยมาเข้าบ้านเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ก็ไม่ได้เนี่ยทำให้เราท้อไงเราไม่มีจุดยืนแล้วยิ่งป่วยก็ยิ่งป่วยหนักอีกนะพี่นี่เคยป่วยจน
ขาไม่กล้าเรียกขวัญอ่ะเขาว่าไม่รู้จะเรียกไปให้ตระกูลไหนอ่ะนี่มีใครไม่เรียกขวัญให้อ่ะที่หนึ่งไปยอมสัตว์สังคมเยอะส่วนย่อสถานภาพที่เราไปต้องการสังคมแต่ชีย่อเตี๋ยวเจ้าป้าเหนียวย่อสถานภาพตรงนี้เนาะไอ้ไปต้องมั่นใจเหรอเนี่ยไอ้หนูยมุกงเล่นเธอขอตื้อหนูย่อเรากล่องไว้อีว่าด้าครัวหนูเตี๋ยวชีฟีย่อเรากล่องไหมหนูย่อมูเหรอขอตื้อใช้มั่วใช้จ่อหรือจ่อเก๋ใช้หนูย่อมูก่อนหนูมั่วอีป้าอีเปอร์ก่อนหนูมั่วเชิญรองเชียเตี๋ยวอ๋อหนูยอมเลยอีตัวเลยจัวอีใช้จัวให้ความสำคัญเพียวเชิญจอเชียให้เตี้ยโอ้เนื้อจังมั่วอีป้านอหนูอยู่หมู่กล่องป้านอปัญหาสังคมที่เจ้าป้าเนี่ยนอยนจีนอจะย่อให้เตี้ยในเรื่องของความเชื่อละชีเรื่องทางจิตใจเจจวกนี่เนาะแต่ชีนต้องขอว่าปัญหาสังคมที่เจ้าจ่อว่าหนุยนจีกับเปรีสังคมม้งว่าอิลูเจอิลูจอนหนุยเห็นภาพชัดชาบเลยเจโอเลยไฮโถมวยงานสังคมจีไฮงานปล้อตัวเราชีงานแต่งเต้เออยู่ปุยเยอะสามารถให้เตยูเยอะจูมูกงเลยเยอะจูมูกงเลยเยอะเยอะจูมูป้าเลยมวยอิลูงานศพยาก็อีเลยทุกก็จมัวทุกจีเขาเราวัวรู้ต่อเขาจีก็หมูป้าลัวลอยยิ่งรองเชียเดียก็หมูป้าลัวแต่ชีเขาวัวล้วนเชียก็เขายิ่งเยอะเจอหรือตู่มัวอีรู้ลัวเขาหรือเจมัวที่ในชั้นเราตัวมัวลัวหรือลู่จอตัวเจเตลสาจ้องเราเลยกูสาให้เตียนหนูหมูป้าเลยตัวหมูป้าป้าหนูจมัวทุกจีวัวรู้ต่อเขาจีรอหนูตัวหมูหนีป้าป้าเลยเทียเยอะยมุ่งเจียจงเจลุยยมุ่งเจียให้เตียนเช่หนึ่งตื้อว่ามูป้าลู่เขาหลุนลู่ลู่เขาหลุนเด้อก่อเช่ปูม้วนได้เต้นติ้งหนึ่งเลินเจียเลินเจียหนึ่งถาหนึ่งภาษาเตียตาลีปอปอรอมาเจ้าพ่อเหนียนอโตรไปมุ่งม้วนหนึ่งเจียโตรขอเคยที่ผ่านมาที่เราเห็นปัญหามาโดยตลอดก็คือมีหลายครอบครัวพอเด็กผู้หญิงกลับมาเนี่ยอันหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเสียหน้าเหมือนกันว่าคุณเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะแล้วก็กลับมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะแนะนำให้ลูกสาวออกจากบ้านไปหางานทำอยู่ในเมืองนะฮะแล้วหลายคนก็จะไปนับถือศาสนาต่างๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์บ้างศาสนาอิสลามบ้างเนี่ยก็จะเป็นทางออกของผู้หญิงแต่ละคนที่เวลามาอยู่กับพ่อแม่แล้วอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่สามารถร่วมร่างขัวกับพ่อแม่ได้ก็ต้องมีทางออกของตัวเองพี่น้องก็ไม่ยอมรับใช่ไหมก็ต่อว่าให้อีกแล้วก็พอออกไปข้างนอกอย่างออกจากอยู่ในสังคมม้งในสามัยเนี่ยคือก็จะดูถูกไงไปไหนเขาก็จะเกาะแกะจะคุยนู่นคุยนี่แล้วก็สมมติว่าผู้ชายคนนี้ไปด้วยเดี๋ยวก็จะบอกว่าได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะก็จะไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้แล้วนะฉันได้แล้วนะทำให้เขาเสียหายแล้วทำให้เขาไม่อยากออกจากสังคมไม่อยากจะเข้ามาสู่สังคมม้งตรงนี้เลยคือเขาจะหลบหน้าหลบตาบางทีไปอยู่สวนไปนอนสวนเป็นปีนะจนพี่ไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะบางทีลืมเอ้ยน้องคนนี้ไปไหนวะเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าชุมชนในสังคมม้งเราเนี่ยเราน่าจะคิดถึงเรื่องศักดิ์ศรีก่อนนะเพราะว่าไม่ว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีเนี่ยจะเป็นแม่ไม้แม่ยาก็ช่างเถอะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่มีสามีนะอยากจะจับอยากจะอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเนี่ยพี่ว่ามันตรงนี้มันไม่ใช่พี่อยากจะให้ทุกคนถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยฉันจะชอบคุณหรือไม่ชอบเพิ่งจะมาจับฉันเนี่ยต้องถามก่อนไม่ใช่ว่าเป็นแม่ไม้แม่ยาก็อยากจะกอดก็กอดเลยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เนาะมันทำให้ผู้หญิงมงบางคนเขาไม่กล้าพูดไงเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ไม่มีสามีเป็นของสาธารณะใครจะจับก็ได้เพราะว่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไงว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นการปฏิบัติมานานเนาะเห็นวิถีชีวิตม่งเป็นอย่างเงี้ยบางคนผู้หญิงคนนึงโดนผู้ชายจับ 4-5 คนอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าวุ่นวายไงหนึ่งถ้าวุ่นวายปุ๊บนะไม่ใช่ว่าผู้ชายเสียหายเราเนี่ยเสียหายอีกเป
็นทำตัวไม่ดีนั่นแหละเขาถึงทำอย่างนี้เราก็อยู่ของเราดีๆเราไม่ได้ไปอ่อยเหยื่อให้เขาว่าฉันเนี่ยไม่มีสามีนะฉันต้องการอะไรนู่นนี่นะเขารู้ว่าเรามีสามีอย่างเดียวเขาก็มาจับเราละเนี่ยมาทำให้ผู้หญิงต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปแล้วก็ต้องเสียอีกเนี่ยก็เลยไม่กล้าพูดกันเนี่ยอยากขอให้ผู้ชายทุกคนที่เป็นม้งว่าอาจจะไม่เหมารวมมันว่าเราต้องให้เกียรติเขาบ้างโดยส่วนตัวนี่จริงๆเชื่อว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่มีการยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันมีเหตุมีผลที่ทำให้มีการยึดปฏิบัติอย่างนั้นมาเนาะแต่ว่าณปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะละก็อยากที่จะให้มีการมาดูมาทบทวนว่าอะไรวัฒนธรรมหรือประเพณีตัวไหนบ้างที่มันมีผลกระทบหรือว่าเป็นอุปสรรคในการดำรงวิถีชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเองหรือคนเฒ่าคนแก่เองที่บทบาทลดลงไปเยอะมากๆหรือว่าแม้แต่พ่อบ้านแม้แต่ผู้ชายเองเนาะซึ่งวัฒนธรรมตัวไหนเราต้องมาช่วยกันดูว่าตัวไหนที่มันมีผลกระทบกับม้งบ้างเนาะก็จะต้องมาช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขทีนี้เชื่อว่ามันมีที่ผ่านมามีหลายตัวที่มันแก้ได้เนาะแล้วก็เฮ้ยทำไมบางตัวมันแก้ได้แต่ว่าตัวที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตของกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้จริงๆหรอเนี่ยก็อยากจะให้คนผู้อาวุโสหรือว่าคนที่รู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมจริงๆมาช่วยกันพูดคุยช่วยกันมองว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้แก้ไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เด็กๆเยาวชนที่มาเรียนหนังสือที่ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆเนาะแล้วเขามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมวัฒนธรรมตัวเองมันถ้าเราทำตามวัฒนธรรมตัวเองนี้มันลำบากขนาดนี้เชียวหรอมันเป็นอุปสรรคต่อตัวเราขนาดนี้เชียวหรอมันเห็นหลายกรณีที่เขาปฏิเสธวัฒนธรรมตัวเองเลยนะเพราะเขามองเห็นว่าถ้าฉันกลับมาในชุมชนตัวเองเนี่ยถ้าฉันกลับมายึดถือวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยฉันไม่สามารถมีจุดยืนไม่มีพื้นที่ตัวเองฉันไม่กลับมาดีกว่าอันนี้แค่คนสองคนที่เป็นอย่างนี้แล้วอนาคตเรื่อยถ้ามันเยาวชนหรือว่าผู้หญิงที่เขาได้รับการศึกษาเนี่ยเขาเริ่มลุกขึ้นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเนี่ยวัฒนธรรมม้งก็ไม่มีละเพราะว่าทุกคนปฏิเสธวัฒนธรรมที่ดีงามของตัวเองดังนั้นก็อยากจะให้มาช่วยกันดูเนาะว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับวิถีชีวิตของม้งกันแน่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เป็นแต่งงานแล้วหรือว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายอะไรก็ตามนี่เนาะซึ่งเชื่อนะคะอันนี้ก็ด้วยที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเนาะก็จะสะท้อนว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเขาก็อยากที่จะรักษาชีวิตคู่ของเขาให้ตลอดรอดฟังไม่มีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอยากจะหย่ากันหลายครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกวันนี้ที่ผู้นำกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดโอกาสตัวนี้ไปแล้วน่ะจะทำให้ผู้หญิงเกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นเป็นเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในการหาผู้ชายหลายคนได้อันนี้ไม่จริงขอพูดนะตรงนี้ไม่จริงนะเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อว่าแต่งงานแล้วอยากจะมีชีวิตคู่ที่เป็นหนึ่งเดียวอยากจะประคับประคองชีวิตคู่ให้ตลอดรอดฝั่งแต่มันต้องมาดูเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่สามารถไปตลอดรอดฝั่งแล้วมันช่วยกันแก้ไขสิ่งเหล่านี้มากกว่าแล้วมาช่วยดูว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งหรือลูกสาวของเราหรือว่าแม่คนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์แล้วกลับมาเนี่ยเราต้องทำยังไงให้ผู้หญิงคนนั้นมีพื้นที่อยู่ในชุมชนได้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนวัฒนธรรมของตัวเองได้หรือว่าความเข้าใจของสังคมหรือแม้โดยเฉพาะในคนไทยเนี่ยความเข้าใจเรื่องความรุนแรงเนี่ยยังไม่เพียงพอหรือบางทีเข้าใจผิดๆนะคะยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วความรุนแรงเนี่ยถ้าเราพูดถึงคนทั่วไปก็จะบอกว่าหมายถึงการใช้อาวุธทุบตีหรือการใช้กำลังร่างกายหรือการด่าทอซึ่งเป็นความรุนแรงที่เราเห็นได้นะคะระหว่างกลุ่มระหว่างบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่งคนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วนั้นก็จะมีคนไปหยุดจะมีคนไปแจ้งตำรวจนะคะมีระบบกฎหมายรองรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้ทั่วไปแต่ทีนี้มันมีความรุนแรงอีกตัวนึงนะ
ซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนร่วมหรือทำความรุนแรงแล้วไม่รู้ตัวหรือคนที่ถูกกระทำความรุนแรงนั้นเนี่ยบางทีก็หาความหมายหรือสับสนเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความรุนแรงหรือเป็นเราคิดไปเองหรือเป็นความบกพร่องของเราอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าความรุนแรงโดยโครงสร้างสังคมหรือโดยระบบในสังคมนะคะแล้วมันมีหลายรูปแบบมากรูปแบบแรกที่เราเห็นทั่วไปนะและบ้านเราก็มีอิทธิพลด้วยก็คือความรุนแรงในเรื่องสีผิวถ้าเรามองระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงต่อสีผิวที่เป็นคนผิวไม่ใช่ผิวขาวเช่นคนผิวดำหรือคนผิวเหลืองและระดับบ้านเราก็คือมันมีความไอ้ความรุนแรงทางด้านเหยียดผิวก็คือว่าเห็นว่าผิวสีอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวนั้นด้อยกว่าไม่สวยหรือไม่เจริญนะคะอีกอันนึงที่เราเห็นชัดก็เป็นเรื่องการความรุนแรงต่อชาติพันธุ์อย่างประเทศไทยก็จะเห็นเลยเรารู้สึกคนไทยภาคกลางเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่สูงส่งเพราะนั้นในวัฒนธรรมไทยก็จะมีระบบหลายระบบมากที่ดูถูกเหยียดหยามคนชาติพันธุ์ลาวที่เราเรียกว่าคนลาวคนอีสานเนี่ยมันจะพูดในเชิงโจ๊กพูดดูถูกนะคะคนเหนือก็อาจจะเจอบ้างแต่ไม่เยอะคนเมืองนะเพราะคนเหนือมันจะถูกสร้างภาพว่าสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่คนอีกชาติพันธุ์นึงที่ถูกดูถูกก็จะเป็นคนม้งคนกะเหรี่ยงคนลาฮูคนลีซอคนอาขาอาจจะรวมถึงคนมุสลิมด้วยเพราะเขาเป็นคนส่วนน้อยและเขาไม่มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางการศึกษาที่จะไปต่อรองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตั้งแต่โจ๊กดูถูกการแต่งตัวเขาความเป็นอยู่ที่ต่างจากเราแล้วเราก็คิดว่าเขาล้าหลังแต่นี่มันมีความรุนแรงอีกตัวหนึ่งซึ่งพรคิดว่าโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยทำงานมานานแล้วก็เจอมาโดยตรงเนี่ยคือความรุนแรงทางเพศความรุนแรงในทางเพศเราก็จะเห็นโดยตรงเช่นการพูดจาดูถูกผู้หญิงหรือเราได้ยินข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนโดยคนในครอบครัวหรือคนภายนอกคนแปลกหน้าแต่อีกอันนึงซึ่งมันลึกมากก็คือเป็นความแรงเชิงไว้ธรรมที่มันกำหนดสถานภาพพื้นที่อำนาจของผู้หญิงของผู้ชายไม่เท่ากันเช่นพูดอย่างเนี้ยพูดง่ายๆคือเรื่องการจีบกันเนี่ยสังคมไทยหรือสังคมหลายๆแห่งทั่วโลกรวมถึงสังคมของคนชาติพันธุ์คนม้งคนกะเหรี่ยงคนอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายไปจีบนะคะและถ้าผู้หญิงไปจีบอ่ะแปลว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ดีอันนี้คือเรื่องเดียวกันการกระทำอันเดียวกันแต่ว่าเพศหนึ่งทำกับอีกเพศหนึ่งทำนะให้ความหมายไม่เหมือนกันอันที่มากกว่านั้นมันก็จะโยงไปเรื่องของบทบาทหน้าที่ของความเป็นเมียเป็นลูกสาวของผู้หญิงเนี่ยหลายวัฒนธรรมจะบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งงานแล้วออกจากเรือนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะให้สมบัติไม่เท่าสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาลูกผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นความรุนแรงเป็นความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมในเมื่อเราเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์ให้ทรัพยากรไม่เท่ากันใช่ไหมคะหรือสองถ้าบางวัฒนธรรมยังบอกว่าลูกสาวเนี่ยแต่แต่งงานพ่อแม่ต้องเป็นคนกำหนดอันนี้ก็เป็นความรุนแรงเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเสียงเขาและเราอาจจะบังคับในเชิงวัฒนธรรมด้วยซ้ำหรือในเชิงบทบาทพ่อแม่ว่าให้เขาแต่งกับใครไม่แต่งกับใครนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของพอลูกสาวออกไปอยู่ในบทบาทของภรรยานะคะมันก็จะมีชุดวัฒนธรรมกำหนดของแต่ละสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยพอทำงานเกือบทุกเผ่าเลยนะไม่ว่าจะมุสลิมยันอีสานภาคกลางภาคเหนือคนชนเผ่าบนดอยเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าเมียเป็นสมบัติของผัวเพราะฉะนั้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยกลับมาบ้านยากมากเพราะฉะนั้นลูกสาวจะถูกสอนให้อดทนให้ทำหน้าที่เมียที่ดีตื่นก่อนนอนทีหลังซื่อสัตย์ทำกับข้าวเลี้ยงลูกทำสารพัดแล้วการถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไปทำหน้าที่แล้วสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ตามไอ้การที่เป็นสมบัติของผัวเนี่ยก็คือผัวจะทำอะไรก็ได้เช่นทำร้ายจิตใจด้วยการนอกใจนะคะไปติดหนี้ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันติดหนี้ไม่รับผิดชอบไม่ช่วยเลี้ยงลูกหรือทุบตีถ้าไม่พอใจเพราะเขาถือว่าว่าทำอนุญาตแล้วไงว่าทำอนุญาตว่าเธอเป็นผู้นำเธอเป็นเจ้าของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงอันนี้ความรุนแรงโดยตรงที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากความรุนแรงโดยอ้อมคือความรุนแรงโดยระบบหรือว่าทำเองที่อนุญาตนะคะความรุนแรงในว่าทำมันอนุญาตให้ความรุนแรงโดยตรงมันเกิดขึ้นเพราะนั้นผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยในเชิงกฎหมายถึงแม้กฎหมายบอกว่าหย่าได้แต่พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้หย่าหรือว่าทำบางว่าทำบอกว่าหย่าไม่ได้นะเราต้องซื่อสัตย์เราต้องดูแลเราต้องอดทนเพื่อลูกเราต้องเราเป็นส่วนหนึ่งของวงตระกูลนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวว่าทำตัวเนี้ยมันเป็นความรุนแรงโดยอ้อมและมันอนุญาตให้เกิดความรุนแรงโดยตรงและตัวว่าทำเนี่ย
คนจะมองไม่เห็นเพราะบอกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีและเราต้องดูแลรักษาสืบทอดต่อๆรุ่นๆต่อๆเราก็ไม่เคยไปถามผู้หญิงอ่ะในกรณีเรื่องเพศว่าเขาทุกข์ใจยังไงการที่เขากลับตระกูลกลับแท้กับครอบครัวเดิมไม่ได้หรือการที่เขาต้องอดทนเลี้ยงลูกคนเดียวรับภาระเพียงลำพังเพราะหน้าที่ของแม่หน้าที่ของเมียหรือรักษาวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัฒนธรรมนี่น่ะพี่ว่าเป็นความรุนแรงที่แก้ยากที่สุดเพราะคนจะต้องสืบทอดประเพณีใช่ไหมคะไอ้วัฒนธรรมที่ระหว่างชาติพันธุ์ระหว่างชนชั้นระหว่างสีผิวอะบางทีมันมีกฎหมายมันมีอะไรรองรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะมันเห็นชัดแต่ว่าพอมันอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมเนี่ยมันแก้ยากเพราะว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อวงตระกูลเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อบรรพบุรุษและเราจะต้องสืบทอดมันเลยกลายเป็นความรุนแรงที่อยู่เงียบๆแล้วมันมักจะบอกว่ามันอยู่ในครอบครัวแล้วมันถูกบอกว่านี่เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาแท้เขาเป็นปัญหาตระกูลเขากฎหมายก็เข้าไปไม่ถึงแล้วคนภายนอกก็จะเข้าไปแตะไม่ได้เพราะมันบอกเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในครอบครัวเองทีนี้สิ่งที่จะเกิดกับผู้หญิงกับคนกลุ่มนี้ก็คือว่าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการทำให้มีตัวตนบาดแผลมันจะยาวมากเลยค่ะความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกด้อยค่าความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่มีคุณค่าแล้วถ้าเกิดเขาเจอความแรงโดยตรงทุกวันไม่มีใครช่วยเนี่ยโอ้คนเหล่านี้จะเยียวยาใช้เวลานานมากนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพว่าเขาทางจิตใจทางร่างกายเนี่ยเขาก็จะเป็นประชากรที่มีปัญหาไม่มีใครช่วยอันที่สองคนอื่นที่ไม่ช่วยเนี่ยคนอื่นที่ไม่ช่วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวอื่นสมาชิกอื่นหรือผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาใครก็ตามในหมู่บ้านไม่ช่วยก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่านั่นคือความปกติแล้วความปกติแบบนี้น่ากลัวที่สุดเพราะเราจะเพิกเฉยแล้วอาจจะหัวเราะเราอาจจะซ้ำเติมด้วยซ้ำว่าเอาให้ทำให้หนักเลยเพราะว่าเป็นเมียที่ไม่ดีเป็นลูกที่ไม่ดีเราก็ไปส่งเสริมให้คนที่ใช้ความแรงยิ่งทำหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสืบทอดความรุนแรงในนามวัฒนธรรมและอันนี้น่ากลัวมากคนจะบาดเจ็บก็คือคนบาดเจ็บกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีเสียงไม่มีการเยียวยาในวัฒนธรรมก็ไม่มีในโรงพยาบาลก็ไม่มีใช่ไหมคะอีกกลุ่มนึงที่พี่คิดว่าถูกทำลายก็คือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงตรงถูกทำลายความดีงามไงจริยธรรมไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่าเราก็ไปกระทำกับคนอื่นโดยตรงหรืออ้อมจริยธรรมความดีงามความเมตตากรุณาปัญญาหายไปหมดเลยคนเหล่านี้ก็จะใช้ชีวิตที่แข็งตัวใจจืดใจดำแล้วก็หัวเราะหรือมีส่วนผสมลงโดยไม่รู้ตัวพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยแหละมันจะต้องเยียวยาทั้งชุมชนเลยแทบจะต้องเยียวยาทั้งสังคมมาตรการในทางสังคมมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะหลากหลายวิธีการที่ผู้นำผู้อาวุโสผู้นำพิธีกรรมหรือปราชญ์ในแต่ละช่วงแต่ละยุคหรือแต่ละสังคมกำหนดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีผู้หญิงก็มักจะตกอยู่ที่เรื่องของการใช้ความเชื่อประเพณีพิธีกรรมมาลงโทษหรือมากำหนดขอบเขตในการปฏิบัติว่าอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมาตรการในการลงโทษหรือมาการสั่งสอนผู้ชายเนี่ยมักจะออกมาในรูปแบบที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อแต่จะออกไปในรูปแบบของการลงโทษในเชิงที่เป็นการปรับสินไหมเช่นถ้าผู้ชายไปทำผู้หญิงท้องนะครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่แต่งงานด้วยเนี่ยสังคมได้กำหนดระบบระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นการปรับเป็นเงินแต่เดิมก็อาจจะ 2-3,000 บาทตอนหลังก็อาจจะเพิ่มเป็นหมื่นหรือเป็นแสนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องของผลของการกระทำของตัวเองแต่เมื่อแต่กรณีผู้ชายเนี่ยมักจะปรับเป็นเงินพอปรับเป็นเงินหมดเนี่ยมันก็หมดหน้าที่หมดภาระความรับผิดชอบไม่มีความผูกพันต่อใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าในสังคมม้งเนี่ยผู้มีบทบาทในการกำหนดเรื่องของมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ชายนะครับ
แล้วในสังคมม้งที่มากไปกว่านั้นก็คือผู้ชายเป็นผู้ที่สืบทอดพิธีกรรมความเชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมักจะเอามาตรการในทางพิธีกรรมความเชื่อธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นตัวลงโทษหรือเป็นการกีดกันผู้หญิงนะครับทำไมผู้หญิงม้งที่แต่งงานออกไปจากครอบครัวหรือผีเรือนของพ่อแม่ของตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหาในที่สุดถ้ามีปัญหาหย่าร้างกับสามีแล้วตัวเองต้องออกจากครอบครัวและผีเรือนของสามีเนี่ยจึงไม่ได้รับการยอมรับให้กลับมาร่วมพิธีกรรมในครัวเรือนของพ่อแม่ของตนเองนะครับอันนี้ก็ถ้าฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้อาวุโสผู้นำพิธีกรรมเนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายมันก็เป็นกลไกทางสังคมอย่างหนึ่งในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตครอบครัวของคู่สมรสนี่มันยั่งยืนแล้วก็อยู่ร่วมกันประคับประคองชีวิตครอบครัวไปด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหย่าร้างทั้งกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวภรรยาตัวสามีหรือลูกที่จะอยู่กับใครอย่างหลังจากการหย่าร้างนะครับรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินและอื่นๆที่จะเกิดตามมานะอันนี้เป็นกลไกเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติทางสังคมเนาะดังนั้นเนี่ยในสังคมม้งแบบดั้งเดิมยิ่งเป็นสังคมม้งดั้งเดิมที่ผู้อาวุโสที่เป็นผู้ชายเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆเหล่านี้และผู้อาวุโสที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ที่ถือกำหนดถือระเบียบปฏิบัติเรื่องพิธีกรรมทั้งความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปเอาความเชื่อไปเอาพิธีกรรมมาเป็นกฎเกณฑ์ในการกีดกันการลงโทษไม่ให้หญิงเหล่านั้นกลับมาร่วมพิธีกรรมได้ง่ายๆเพื่อเป็นมาตรการในการทำให้หญิงเหล่านั้นต้องทนต้องอดทนกับชีวิตและต่อสู้ร่วมกับครอบครัวของสามีใช้ชีวิตให้ยั่งยืนให้ยืนยาวนะไปในที่สุดนะครับปัญหาใหญ่ทุกวันนี้อยู่ที่ตัวผู้หญิงที่ต้องออกไปคลอดลูกนอกบ้านตัวผู้หญิงที่หย่าร้างกลับมาแล้วไม่ได้รับการเอามาร่วมในพิธีกรรมในครอบครัวของพ่อแม่เกิดตัวเองความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ทั้งที่ก็เป็นพ่อแม่เกิดของตัวเองนะครับปัญหาแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะว่ายังไงถึงแม้จะมีมาตรการมีกฎเกณฑ์เคร่งครัดแบบนี้ในทางความเชื่อในทางปฏิบัติยังไงก็ตามปัญหาการหย่าร้างมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้นะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่เริ่มไปเรียนหนังสือนะครับเริ่มไปเรียนรู้จากสังคมภายนอกมากขึ้นนะครับเริ่มมีความเป็นปัจเจกเริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหากเขาไปแต่งงานกับสามีอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเขาเองนะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่สามีหรือเป็นเรื่องของความไม่เข้ากันระหว่างนิสัยของทั้งสองคนปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันมากมายนะครับผู้ใหญ่ผู้นำพิธีกรรมหรือญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายจะพยายามบังคับจะพยายามที่จะเอาความเชื่อแบบนี้มาข่มขู่ผู้หญิงเหล่านั้นให้จะต้องอดทนอยู่กับสามีต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการกดดันแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงมากเกินไปนะครับผลที่จะเกิดตามมาร้ายแรงจริงๆเลยก็คือเรื่องของการที่ผู้หญิงอาจจะหาวิธีการในการปลิดชีวิตตัวเองนะครับนี่คือทางออกสุดท้ายของมนุษย์ละนะครับหรือถ้าไม่รุนแรงขนาดนั้นก็อาจจะออกจากครอบครัวผู้หญิงผู้ชายออกจากครอบครัวผู้ของพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็
นี้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือไปเปลี่ยนความเชื่อเป็นนับถือศาสนาคริสต์ไปนับถือศาสนาพุทธหรืออยากจะหลุดออกไปจากสังคมม้งที่มันมีความเข้มงวดเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ไปแต่งงานกับคนไทยคนเผ่าอื่นซะจะได้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปอันนี้คือทางออกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นคำถามกลับมาสู่ผู้นำพิธีกรรมผู้นำครอบครัวผู้นำตระกูลต่างๆว่าถึงเวลาแล้วหรือยังในการที่จะต้องมากลับมาทบทวนกลับมาพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ปฏิบัติและความเชื่อต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะทำยังไงให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาคนของเราให้อยู่ในแง่ของรักษาในแง่ของจิตใจนะครับความผูกพันระหว่างความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะทำให้เขาไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ต้องหนีออกไปจากชุมชนออกไปจากศักศาสนาออกไปจากชนเผ่าของตัวเองตอนนี้แม่เราเทศนะทำไมเราถึงร่วมพิธีกรรมแบบเขาไม่ได้ผีปู่ผีย่าเราอ่ะจะไม่รับเราชิวหรเครือข่ายสตรีเนี่ยเขาก็มีการสัมมนามาประมาณ 4-5 ครั้งนะคะทีนี้จากการสัมมนาที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนะทุกคนก็จะมีมุมมองหรือมีแนวทางไปในทางเดียวกันว่าผู้หญิงจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดคุยอะไรบางอย่างถ้าทำไมลูกสาวออกจากบ้านแล้วถึงกลับเข้าบ้านไม่ได้อันนี้เป็นจุดสำคัญค่ะในการที่เริ่มมาทำงานวิจัยในครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากว่าทางแผนงานสุขภาพผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศเนี่ยเขามีงานวิจัยซึ่งเรียกว่าวิจัยพาหรือวิจัยชาวบ้านเนี่ยนะคะนี่เขาก็สนใจประเด็นแต่ละประเด็นของคนที่อยู่ชายขอบว่าผู้หญิงหรือคนที่อยู่ใจชายขอบเนี่ยเขามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็ชวนหลายๆองค์กรเนาะเข้ามาร่วมทีนี้เครือข่ายสตรีม้งก็เป็นหนึ่งในนั่นก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องงานวิจัยที่เรียกว่างานวิจัยชาวบ้านหรืองานวิจัยพาเนี่ยหลังจากที่เราได้ตัวเครื่องมือวิจัยพาเนี่ยพอกลับมาถึงเชียงใหม่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็เป็นสิ่งที่หนักใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนม้งนะคะเราต้องถามว่าเป็นชีวิตของคนม้งทั้งหมดด้วยทีนี้ก็เลยตัดสินใจทุกทีมงานก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเริ่มต้นที่ไหนดีนะคะทีนี้คำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่หลายๆคนอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์ก็บอกว่าทุกคนมีงานเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เองหรือตัวอาจารย์เองหรือหลายๆท่านน่ะที่เข้ามาร่วมตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีงานเป็นของตัวเองพวกเราใช่พวกเราทำงานด้วยจิตอาสาเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็สามารถเดินทางเข้าไปวันเดียวกลับได้นะคะจึงตัดสินใจเลือกที่แม่สาใหม่เพราะว่าพี่เป็นแกนนำในชุมชนนี้ด้วยแล้วก็พี่ก็สามารถเข้ากับพวกอาวุโสได้พี่คิดว่าจะง่ายกว่า
ถ้าไปทําที่อื่นเนี่ยพี่ไม่รู้จักเขาเนาะแล้วเราก็ไม่รู้หน้ารู้ตาเขาว่าเออคนนี้นิสัยยังไงคนนี้นิสัยยังไงไงเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เรื่องเราเป็นผู้หญิงด้วยในชุมชนเนี่ยพี่คุ้มเคยทุกคนแล้วก็บอกแต่ว่าการยอมรับก็มีส่วนหนึ่งเนาะคือเราพูดจาอะไรเขาก็จะฟังเราหน่อยก็เลยเลือกตรงนี้แล้วก็ปัญหาที่นี่ก็มีเยอะเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยแล้วเราเห็นกับตาเลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนื่องจากว่าเครือข่ายเนี่ยก็คือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มแม่บ้านซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะทีนี้เราก็คัดเลือกกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในชุมชนเอ๊ะกลุ่มนักวิจัยเนี่ยเราก็เจาะจงไปที่กลุ่มของผู้นำชุมชนนะคะผู้นำชุมชนที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ก็จะมี4ตระกูลแซ่ใช่มั้ยคะแล้วก็คัดมาจาก4ตระกูลแซ่นะตระกูลแซ่ละอย่างน้อย1คนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนเด็กแล้วก็เยาวชนอันนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะตอนแรกค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มว่าเราอยากได้กลุ่มแบบไหนนะคะแต่พอเราทำไประยะนึงเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีเวลานะคะเขาก็ออกไปบ้างทีนี้ก็มีกลุ่มอีกกลุ่มนึงขึ้นมาแทนกลุ่มที่เข้ามาแทนตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่สนใจจริงๆกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาด้วยท่านบอกว่าหลังจากที่เราแจกแบบสอบถามลงไปในพื้นที่เราไปสัมภาษณ์ไปสอบถามเสร็จแล้วกลุ่มที่สองก็จะลุกขึ้นมานะคะทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาด้วยจิตอาสาจริงๆอยากจะทำงานประเด็นนี้เนื่องจากว่าท่านบอกว่าประเด็นนี้เป็นปัญหามานานแล้วเพียงแต่ว่าสังคมพยายามแก้ไขหลายรอบหลายครั้งหลายสิบปีมาแต่ว่าแก้ไขไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีเจ้าทุกข์เพราะฉะนั้นณวันนี้เวลานี้ถ้าเครือข่ายสตรีอยากจะทำทุกคนก็อยากจะช่วยเหลืออันนี้เป็นจุดแรกลุงตุ๊กเฉิดจางลุงเต้ลุงเฉิดเฉิดจางมาไปยกกู้ยกจุดเป๋าแล้วเลยลุงเต้ลุงเฉิดอยากทำก็จุดเป๋าเนาะก็เลยกี่สังเดือหนึ่งป้องกันหนึ่งแล้วจะชดลัวทำก็สนเจ้าตางก็จะไม่ตุนสายใจโอ้จะก่อนเนื้อตัวโอ้ทำก็เนื้อตุ้งยิ้มยิ้มซ่ามองมองแกงจะไม่เจ้าเจ้าต่างทัดเจทางเหนือซ่าเหนือตู้ซ่าจงอีแล้วจึงจงอ้อจึงสามเติมนะจึงสามเติมเจ้าฮะโอ้เจ้าก็เหนือจุ่มว่าจูว่าจุ่มว่าจูมันต่อสู้ในชีวิตอย่างเหนือลูกซ่าจงก็ร้อนเนื้ออาจจะไม่พลังจะรู้ต่อสู้ในชีวิตเจ้าก็เนื้อป้าแต่เนื้อต่อสู้เท่าเราตอนเนี่ยจีไล่จงไล่จงเท่าเนาะนะมาเนื้อต่อไปอยู่จุดเปลี่ยนแปลงความคิดเนาะเขาคิดร่างคิดโคมาอย่าอีกขอเกือยก็จะรู้หาจุดตั้งขอเป้าตาตั้งขออย่างจุดกะจุดหาตั้งก็จุดอย่าเวียก็หาอีอย่างก็มันอวยอีอย่างมาเฉลี่ยจุดเป้าตั้งขอเป้าเราจุดหามาตั้งขอหาเฉลี่ยตั้งก็จะยองเกาเกือหาตั้งขอจุดรับรู้เราจุดเป้าอย่าก็มาเป้าตาจุดอย่างจุดหาจุดกะตั้งขออย่ารับรู้เลยอย่าจุดมาเต็มเหมือนทั้งจุดแต่จันทร์ชายจุดต่อกี่ที่พึ่งแต่จุดต่อพึ่งทางใจแต่จันทร์ชายยุจูหาที่พึ่งเถาจันทร์ชายหาที่พึ่งแต่หนูก็ห่างจากออกจากวงเขาเดี๋ยวมองต่อเลยถึงแม้ความผูกพันสายใยทุกอย่างจะนิจงเลยกูก็คือลูกชายคือมดจังก็จู่เราเนี่ยหนูเปลี่ยนไปมองยมันดาวโซแต่เป็นในจริตประเพณีก็ยับยัวจะปลูกมองเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนนะครับสังคมเปลี่ยนนั่นหมายความว่าในสังคมแบบใหม่ในเมืองนี้เนี่ยนะครับผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้นเรียนรู้เรื่องของกฎหมายเรื่องความยุติธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของบทบาทหญิงชายมากขึ้นจากสังคมภายนอกนะครับการทำมาหากินก็อาจจะไม่ได้เหมือนแบบทำไร่ทำสวนที่ผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นสามีภรรยาต้องไปในไร่ในสวนด้วยกันตลอดทั้งวันเหมือนแต่เดิมฝ่ายชายอาจจะออกไปทำงานที่หนึ่งฝ่ายหญิงอาจจะออกไปทำงานที่หนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจความห่างไกลกันปัญหาอาจจะไม่ได้มาจากตัวผู้หญิงอย่างเดียวอาจจะมาจากตัวผู้ชายที่นำมาสู่ปัญหาเรื่องการหย่าร้างมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอัตราในแง่ของการหย่าร้างไม่มีการทำเป็นสถิติหรือสำรวจเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าดูจากประสบการณ์เนี่ยคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยอัตราการหย่าร้างนี่ก็จะมีมากขึ้นนะครับมากขึ้น
หากเทียบกับคนรุ่นก่อนที่อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหม่แบบนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกครัวเรือนทุกครอบครัวจะมีปัญหาแบบนี้นะครับที่ผู้หญิงหย่าร้างกับสามีแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่มีโครงการนี้ไม่มีการเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยและวิเคราะห์ทำวิจัยค้นคว้าเพื่อที่จะสืบสาวกลับไปหาต้นตอรากเหง้าที่มาที่ไปของประเพณีปฏิบัติและความเชื่อแบบนี้แล้วไปแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ประเพณีพิธีกรรมปฏิบัติปัญหาก็จะตกอยู่ที่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะมีเป็นฝ่ายที่เผชิญกับปัญหาอันนี้หลายร้ายแรงแล้วก็รุนแรงแต่เขาเก็บเป็นชายและสีพวกคงจะซื้อจอเราเลยไปให้เจ้าโอมุจิเตาไปกูมัวเก็บปองจังเราหนักเราอยากที่อีให้เจ้าจงเถิดทว่าไปรู้รอมาอีตูปล่อยอีตูตัวและสีปุ้ยปวนนั่งก่อชงทว่าเรามาตัวจะอีตูนั่นจะทอกู้ฉุนมูยกู้เติมูสาสานั่นจะจีบูลาเก่าเจลอลียกจึงรองเพลาสี่ยกจูกากินเติมูท่องปวกการรอมาเลยลาเลยตีลาหมดโจเจ้าเกมซื้อและชีนั่นเราไปดูเป่าตาเลยดูรูรอนดูปั้นดูเป่าปีเดียไปดูรอแล้วไปกูคอแล้วเลยท่องเตจีบูมูเลยเดียตู้เก่าเลยอุลีนาอยู่เลยลีอุนาไปให้เดียอย่างนี้เดี๋ยวจะเท่าเตี้ยเสียตัวมาตัวส่วนเลยแต่มาส่วนจะช่วยจะหล่อเท่าเท่าหล่อไอ้ที่มัวใช้เท่าหล่อรัวต่อเลยจะเท่ากู้เต๋อแล้วจีบเป้าจะเท่าเกลือชิไฮเนี่ยเราไปดูเดือดตาเลยเต็มเราที่จีว่าจะเนี่ยจะนั่งหล่อสาเราลงด้าหล่อสาเราลงนะจะหนูท้อตื่นที่จะเจาะเกยจะกู้คอนเดมูจีจีมัวหล่อลุ่นจะย้อยหยวนเลยจีย้อยอ้วนเลยเจ้าไปมองส่วนเต่าตัวมาตาเลยขณะอีตัวเก่าอ้วนเราใช้ไอ้เจ้าจะซาอยู่อยู่อยู่ว่าอยู่เจ๋อยู่อยู่ได้อยู่คัวเลยเจ๊เนี่ยทุกจีมัวเลยร้านนอนเชื่อเดาเต่าอีหยาเลยนะไอ้ขาจีอ้อตัวไอ้เท่าจ้อวัวเท่าปุ้ยปวนนั่งก่อชงไอ้ยังไม่ใช่เท่าไอ้เสียเจ๊ไม่ใช่เท่าเจ๊จีรงนะนี่อู้จีรงนี่เนาะเนี่ยเนาะฝั่งเต่าหลวงไม่ใช่เท่าซื้อนะไม่ใช่เท่าหมดเลยซื้อจีจีเลยจีรงซื้อให้เหยื่อหัวรงเทียตีหนึ่งให้เหยื่อหัวหมูจงดูเลยเทียนะงั้นเราจะอ้ออย่าอวสารเดินชัยชัยนะจื้อเท่าเลยนะเจเนี่ยน่าจะขออวไปว่าต่อเลยอย่าที่ไปตัวอีจอมงนะเท่าอู้มาไปจอมุยามาเมื่ออีจอยาได้จอยาเจอนะจอยาได้มาหัวใจจะจู่อวตุนหนังใช่เมื่อตุ้นตีหนึ่งฟื้นสองเมื่อได้ซื้อแต่สีแต่เราไปเมื่ออยู่ไรตานเท่าเลยที่จู่อวจ้าเนาะมาหัวให้ดูสารเดินป้องให้เทียแต่อย่าเป็นชายชายจะนอนเท่าไรเลยที่ชีวะจะรองซื้อในสังคมย่อมมีผู้คนที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทำโครงการแบบนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยปัญหาของผู้หญิงมายาวนานแล้วนะครับในขณะที่บางกลุ่มบางคนในสังคมก็อาจจะเป็นคนที่อยู่กลางๆก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แก้ไขปัญหาก็ได้ไม่แก้ก็ได้ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่สุดโต่งนะครับที่ยึดโยงอยู่กับประเพณีพิธีกรรมปฏิบัติแบบนี้อย่างเคร่งครัดนะครับเชื่อและยึดโยงอยู่อย่างเคร่งครัดไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ถ้าหากผู้คนเห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับผู้หญิงที่กลายเป็นผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ได้จริงๆสามารถช่วยเขาได้ช่วยชีวิตทั้งตอนที่เขามีชีวิตอยู่ช่วยทั้งตอนที่เขาเจ็บป่วยล้มตายหรือแม้แต่มีปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสียชีวิตแล้วไม่มีการประกอบพิธีกรรมในบ้านต้องเอาไปประกอบพิธีกรรมนอกบ้านสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้หญิงในสังคมเนี่ยกรณีแบบนี้ก็ต้องถกเถียงต้องพูดคุยแล้วค่อยปรับเปลี่ยนในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งหรือ
ฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วผู้คนในสังคมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่านะครับสังคมก็จะยอมรับมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติต่อผู้หญิงไปในทางที่ยืดหยุ่นรับยอมรับผู้หญิงเข้ามาร่วมพิธีกรรมในครอบครัวของพ่อแม่มากขึ้นในระยะยาวนะครับความกังวลว่าตัวนี้จะทำให้วัฒนธรรมหรือจารีตของม้งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเพิ่มเติมหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมจากวัฒนธรรมเดิมนะคะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยท่านบอกว่าตรงนี้มันเป็นของจริงเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยพ่อแม่รักลูกสาวมากเพราะฉะนั้นการแต่งงานในอดีตเนี่ยที่อยู่กันคนละหมู่บ้านไกลๆใช่ไหมคะทีนี้เขาก็การที่จะมอบลูกสาวไปให้กับฝ่ายชายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความยากลำบากที่เวลามีการเจ็บป่วยแล้วลูกสาวจะต้องกลับมาทำพิธีกรรมที่บ้านเพราะฉะนั้นเวลาแต่งงานเนี่ยเขาจึงมีพิธีกรรมอยู่2พิธีกรรมก็คือพิธีกรรมแต่งงานแล้วก็พิธีกรรมที่มอบหญิงสาวให้กับชายหนุ่มไปดูแลเนื่องจากถ้ามีการเจ็บป่วยหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ชายหนุ่มเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยถ้าหย่าก็คือก็จะมีพิธีกรรมหย่าแล้วก็มีพิธีกรรมแจ้งย้ายหญิงสาวกลับมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่เรามีการย้ายทะเบียนบ้านนะฮะเราไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะให้รัฐตรงนั้นเนี่ยเราได้รับสวัสดิการจากรัฐใช่ไหมฮะทีนี้พอเราย้ายกลับมาเราก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านกลับมาเหมือนกันเพื่อที่จะได้มารับสวัสดิการทางนี้จริงๆแล้วตัวงานวิจัยตัวนี้ผู้หญิงหรือว่าเครือข่ายสตรีเนี่ยมีบทบาทแค่ศึกษาวิจัยว่าความทุกข์ของผู้หญิงอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะทีนี้คนที่ลุกขึ้นมาช่วยแล้วลุกขึ้นมาช่วยในเรื่องของการจัดการรื้อฟื้นพิธีผูกที่จะรับลูกสาวกลับบ้านเนี่ยท่านคือกลุ่มผู้นำชุมชนนะคะเพราะว่าผู้หญิงโดยลำพังตัวผู้หญิงเองเนี่ยคือไม่ใช่ผู้ประกอบพิธีกรรมผู้หญิงจะไม่สามารถทำได้เลยถ้าทำได้ผู้หญิงก็จะทำมาเป็น10กว่าปีแล้วที่ผู้หญิงเริ่มรวมตัวกันนะคะแต่ผู้หญิงไม่สามารถทำได้ผู้หญิงจึงเป็นแค่ตัวเจ้าทุกข์ที่ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้จริงๆแล้วมันเป็นของบรรพบุรุษเขาปฏิบัติกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าได้ตกหล่นหายไปในระหว่างทางจึงในเมื่อท่านเห็นว่าผู้หญิงมีความทุกข์หรือแม้แต่ลูกสาวของท่านเองท่านก็เห็นแม่มีความทุกข์จริงๆแต่สังคมม้งเนี่ยบอกว่าถ้าทุกมาถึงตัวไม่สามารถแก้ไขได้ต้องให้เพื่อนบ้านต้องให้พี่น้องเป็นคนแก้ไขเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สำคัญมากก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อสตรีเป็นเจ้าทุกแล้วก็มาพูดมาบอกมาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะช่วยท่านจึงช่วยบอกว่าพิธีผูกนี่ไม่มีจริงเราก็บอกว่าถ้ามีจริงทำอย่างไรท่านก็อธิบายแล้วก็ท่านจะเป็นคนที่ทำพิธีกรรมให้ด้วยนะคะยิ่งละไปที่เราอิจฉาลูกผู้อชีอาจารย์เนี่ยมั่วถ้าเสียไปชุมนต์ดาวชุมนต์ได้จวนยาลูกศิษย์มีมั่วสารแต่อีลูกชายเราจะเกิดป้าป้าอุลินเดไม่ยาลิงศิษย์จีอาแต่ยาป้าชุลิงศิษย์ตัวยันนู้ก็จีอาตัวเดียวเราแต่วันนี้ยาโอ้ยจีอาตัวนั้นจีไปตัว那样你整包子餐狗了，得有我记下来。对羊皮我再蘸，再蘸了那得，我一下子痛一下，得再配抹椒露皮椒了，椒露还是。要阿杜个包包的，我卤老了得，用了芝麻嘞，芝麻嘞乱糟糟，找不着了，怎样吃好多？芝麻对面我里讲嘞，好像只加个芝包了得哦，但同人肉还。不都只喊你讲嘞？哎，那得路得要走不单不好事，不只只铺路路给融着背的。我说得要地家老家个记载，但过海路路的背都不老多多了，要走要再多哈。个记载多莫走下来，那个要老了嘛。家老个不路窄路铺那不都窄单还单落单铺单了。配一样那个，要这么一头老头来，叫了多家，
แต่เพียงว่าเลยคืออย่างนี้คือจอนตอนละจุดตอนใช้เราจุดเป้าเราอยากอิจุกีหรือไม่ค่าเราอยากยศใช้ยาตัวเราคือถ้าคือผู้จะรู้ฮะรู้จ้าจะเปล่าเนาะปนอยู่ปนจุดจ้าฮะถ้าได้ใช้กูปูได้ทุกได้จุดจะผู้จะรู้จะป้อตุนไซก็ยอดได้จอมงละจุดจะผู้จะรู้จะตุนไซจอมงจะน่ะจุดต่ออันเนอแล้วตุ๊ดตุ๊ดก็จีเอ๋ก็มันรวยได้ละกูจุดจะผู้จะรู้จะตุ๊ดตุ๊ดฮะแต่จะอยากหาตังได้ตังได้เจ้าละฮะได้เจ้าละฮะเลยลิสเพราะนั่นได้กูเช่นนั่นได้ยศจะว่าจะเอาอย่างตีกันละตอนนี้เราคือตุ๊ดปล้องได้หนึ่งจุดจะตุ๊ดป้าว่าป้าจะกุ้งกันนั่นแต่กูใช่แต่กูอยากจะเป่าเลยไอ้สัตว์โอ้ยนัวละจุดตันเลยแต่ไปถ้าไปกินละเหลวยาละแต่ใจยังจุดจุดตัวเป่าแต่กูเป่าตัวนั้นจุดเป่าแต่หาจะมึงใช้ป้าทั้งโลแต่ยังโอ้ยไม่ว่าก็จุดโตเลยสุดจุดโตเลยอีสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะเจ้าลูกเลยก็อยากแต่ไม่ยอมเลยก็เราแต่จนเช้าตัวก็ไปตายไม่ได้มาโอ้ยไม่สิแต่จะมึงสร้างเลยน้องจุดป้าทั้งโลแต่我就不能从下了噻，哎。佮讲喏，被蒙了里生，第一一考要考到融融的被古职场扛职场下，但是要考职融的被蒙住莫下下，但我就得养个融融了被脑干了。但你得记着哩喏，被啊头啊，但要深造了头莫落莫路莫塞莫路，但得老样了莫路路铺了路路啊莫下莫在做搞的，只喏蒙得搞内容。当时郎讲的，得被治下的，被喷蒙下的，里努的又搬走搬走了，地当时干不多了，光龙之中了落的呀，地搬走搬走的都定在之中，那得在里喷蒙里努，觉得在里喷蒙自己接受那样了，没事呢，下的，啊那只蒙我被，我那我只了，我好丢了，蒙只打了这个，帮一种就露着啊，几只搞老了呀，几滴血了。อ่ะมั่วผู้อีรูเลยมั่วฝงอีรูตอนยงเลยอ่ะเชิญเดินแม่ความคล้ายๆแบบยัวนะอ่ะยัวจะรู้ว่าตัวกี้ยัวจะรู้ว่าน่ะว่าจื้อแล้วก็โตยังแต่นู้นอย่าไปมองคือไปมั่วยิ่งละมั่วลินเดอร์ตั้งสยองโอ้ยฮะไปจื้อเชิงงานอย่างคือยัวแก้ปัญหาหอยอย่างเดียวแต่ไปหมุนจื้อเจ๊เดียวจะไปนอกกันก็จู้เลยโอ้ยลินเดอร์กูสังแต่ยออีข้อคือมงจุยอลูสังลูหาลูอ้วเลยจู่ข้อยอไปมัวติ้งเหม่งหาจูข้อโนลูตีอย่างตีจ้าเลยจู่ข้อยอนี่โนไปมงมาไปถือแต่จู่ยอตู้ตุนใส่มงมัวยอเจ้าละมงยอก็เยอะเลยจ้าลูแต่ยอจะปูตัวลูเจยอยู่เลยเดี๋ยวจู่ไปเตาใจเจ้าตัวหนึ่งเลยอยู่เลยเดี๋ยวนู้ยอไปโอคิเจเชอร์โลโนเจเจอหมดปล้องหมดดูหมดใส่หมดรู้หมดปลุกหมดตัวหมดอย่างจะร้องรอรัวหาจูแต่ลอยลุยแต่ก็เปรี้ยวกิจใจท่องเลยจุดตีที่ก่อปีตัวเสาตั้งรู้เลยนอกจากทะเลจืมองแทงจูติดตู้ติงใส่ละตีปุ่นจบปุ่นจบเลยติงเดาเลยเจ้ากูสั่งแต่กิจการไอ้นอจีหยาลินเดาจะคอยจะลินเดามาเปรี้ยวหมดอีจอตัวหนึ่งใจมันจะคอยจะคอยไปมองลุลิเซงมาอย่าชดเลยเป้าเลยมาอย่าเป้าหัวตาจู่ยันหนมมอสุดเลยปวดตัวแต่แกมัวจอตอนย้อนงันจู่หนูตัวหนูจู่ไปรู้ใจอะไรมาอย่าอยู่ตู้ตุนใส่มากูหนูจะสมควรละจะเหนียวอุลินเดอร์ละจู่อีลูกอยู่อุนแนงแล้วหนูจะปวดตัวแต่ก็จู่อย่าไปเลยจะก็ย้อนตอนจงเราอย่าอยู่หุบลีนั่นเลยไปเจอแล้วจะก็จู่อย่าไปตัวหนึ่งขณะอยู่ตุนใส่อยู่ลุยสินั่งจะสุดมึงอยู่ก็อยู่อีจ่าลุนแนงจะตาจ้าลุนเลยก็จะไปตัวหนึ่งเดี๋ยวไปจู่หูก็ปลีแต่กูเอ๋เขากูหนูมั่วช่องว่างจู่อีจ้อตัวหนึ่งเติมมงอวยอยู่ศาสนาเลยอ่ะเติมมงย้อนยังติดกันติมงกูจู่ปุ๊กังยังมงย้อนก็ติดคนเดียวขอหนูเอ๋เขากูสั่งแต่ย้อปุ๊ยงกูย้อเราขอติ้งเหม่งกูจะตุ้งจนใช่เดี๋ยวจู่มั่วขอเชิดเจ้าเชิดเจ้าเดี๋ยวหลุนย้อนเอาตัวกี่แบบถูกต้องอะไรเดี๋ยวพอหลังจากที่เราพบค้นพบนะคะว่าจริงๆแล้วคนม้งเองเนี่ยมีพิธีกรรมตัวนี้อยู่จริงแล้วก็ทำการรื้อฟื้นในขณะที่เราทำการรื้อฟื้นเราก็ขอรับอาสาสมัครนะคะเราขอรับอาสาสมัคร
ซึ่งมีอยู่3ครอบครัวนะ3ครอบครัวท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะทำมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครทำแล้วท่านก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาทำหาจุเรื่องว่าแต่กูหาตาตั้งแต่กูมีตู้กูปู่กูตู้พี่สาวกูตู้กูตู้หมอนี่มึงยกเอาเยอะรู้แต่ถ้าอุมาป้อมันเดมึงป้อมันเดมึงยกแต่ป้อจีนยาเดมึงจักรตัวแต่จมึงยกตัวก็ยกที่อ้อแต่ตัวก็ยกตัวหาแต่จักรลู่แต่จ้าตู้เจ้าไม่ยกลู่แต่เป็นมึงมาจุดใจหาตาตรงใช่แล้วแต่ยกแต่จงแต่จักรลู่จุดเดียวแต่对的，对子哈，对奴，对娘，对娘娘，对大娘了嘛吼，对一路下坡了，对我对每座北疆菜的工业葡萄米米哈单，都路产的工业古都皮上单哦，这大连头了古哈这葡哈单，只要古来时候了对菜了弄到炖煮就对每座里诺嘛，北约在讲了这古客。在教练罗贝这么在这么跟着对每个蹲菜，好几在罗路都么，确实很像有么能够上路啊。但是哦，我头对老贝下蹲的，对弯的，对弯的，但是准备都给要么我国打，准备一度在到了我家做了布里弄罗啊，这高粱菜、古粱菜嘛，他在弄罗在家，恐怕一做做贝我还贝。被叫路，我做了补哈，我做原来第三代南北子不做晒刀了。那我路看咱路路都都那就走路路张口不单，要阿都找阿东厂，阿都干么那个找路只有张只有花，干找蒙干找路干叫蒙娘蒙古路嘛，蒙娘蒙古路张南子路那个，用是那他不白只有张只有花叫蒙娘蒙古路，我那个研究个那个直播。只能蒙个么么么个，个那个只有包有高有高高嘛，个个那刚好糊了嘛。叫蒙伢蒙古路叫那个那只张叫个蒙前年只那银那个只只找路个啥古只破了嘛。人才一种子当在美国不用哈，也找回个不用，比较老了个不用的。也有我看有那哎，我哩那在说这个不用嘛不一路哎，你们那不是叫你们我用恁了，叫你们我恁恁个，都土地了不接，我讲我用了不产产业做不难个呀，你们我只才能怎么能保障的？找路了个也有多用才的个，只做有产品本身高。人家找路长有产品，本身用就用吧，有农人在忙去，我就打的种的谷，也种草头谷哎。至少我给我感觉那真能长了，我至少给我感觉有长有阔。哦。啊，当然，北方边端的农要本来呢，本来北也比啥的路还好那个，绿种的这么茂的农了，绿多呀，你都没多了，我还是应该干二班就。这么把刀就当火，为只要掏个被么锅被发烧时，就把被来当把当把火磨不断的，抓个路嘛啥的，越主要我哩挪，这里我在当火就爆了，你嘛嘛莫喊人样就掏个我冲哈，掏个走路中了嘛也蒙的我了啊，哎呀都没说我得打刀哈，说得到就中国只有恁得嘛，恁得不用那么往日子不用了，家里挪被只有了嘛，哎，还准备好久准备说在这家嘛。我这个伢子个爷嘛，跑个大闸门，哦，只做过来产品，只做过来本身，只过单只过货，
นี่เราอยากก็ตู้กองใช้อยากไม่ตู้ไม่ใช้นี่ดูร้องแล้วมั้ยอาหมอกยองนี่ลูนี่จิลูจุก็ทําไม่เป็นอานี่ลูจังก็ทําไม่เป็นคนเจคนจูอาก็เลยกินยากิจาลันเจคนจออ๋ออายุจิลูปอตําปอขอเลยเนาะฮะหมอกยองลูนี่ลูลานี่จะกินยากิจาจะลูปังก็อ๋ออาจินูนอกุยอกุยแต่อาตู้กุตู้ฟงก็มองจะลูนอจะลูปอก็จิตในถ้าตู้หมดถ้าอาจอนูจะหมดสวดเลยอาตู้ก็โลเตจิตาจะหาเลยเนาะหมอกินเชยอนอกันยองจิยองในกูหาซุเนาะฮะเจหมอกเจเมชุดเลยเนาะฮะแต่เนาะบ่ที่จักรันตัวตองตามเตบ่คือจงลงมาคือจงไว้ยอมตาปริญญาปริกูปริตุปริกิจักรันจอมีอนาหอเตบ่คือจิยอมีกะลุจอลุยีจิยอกะยีตันยีพอจิยอกึจิยอติจิยอเยจิยอรอนะจอลุญาเซเซอะเสตะกอนยอมตะกันยอรุสลุมาจงดอกกิมิสุดเลยตัวมอสอตินสอปูจะกี่การซ่าเลยลงมาสุดเลยสุดเลยก็สุดดอกกูสุดดอกแต่ไม่ใช่สุดดอกใครว่าเดี๋ยวกูจะเอาลูกชาวอย่างสุดจริงจริงดูว่าจื้อน้องน้องไปเป่าเด็กก็จะตุ่นล่อชับเลยเขาได้อาเทียสูรุ่นดูว่าจื้อน้องน้องไปเสด็จตัวตัวจงว่าเกิดตัวเด็กว่าจริงจงหรือเจนแห่งน้องไปจะตัวน้องอีปลัวร่มหมอวัวปลัวว่าเกิดรงเชี่ยต่อใจตัวหมวกป้าเชี่ยวันนี้ตัวจ่อหนึ่งหมวกนั่งอินดูเจสินูรุ่นนั่งชิเกอร์นี่กูตากันหล่อตอนนี้ดอกสีเนาะว่าจื้อไปเปิงเชงไปยังจีถืออีหยาดได้จีวิเดียว่าจื้อก็เคยต่อเกตัวไปให้เดียส่วนลิงส่วนตูบนลิงเหี้ยก็เลยมีตัวมีหยวกตันเท่าคือชีเท่าว่าไปนอกรถร่องรถน้องมอนาตาเหล่าก็ไปเสด็จบนลิงเป้าให้เดียตัวหมวกป้าเชี่ยนอนห้องนอนหรือมัวลุ่มใบเชี่ยหัวหมวกป้าเชี่ยแล้วยังก็ป้าเชี่ยว่าจื้อท้อเข้าฝงก้มมองตัวลุ่มใบนอนว่าจื้อห้องนอนไปท้อมัวอีปวดจ้าเข้าหรือเตะเกตว่านอนเจ้าตันเท่าตัวว่าจื้อก็ท้อก็วัวตุ่ฟงมองตรงตัวตันทอดจีหายตุ่เหล่าตุ่หัวตุ่เล่าตุ่ยาววันห้องนอนตัวมัวแฝงกล่องตัวตัวคนนอนก็เสด็จตรงจีจะเกินนักยังยงเทียทอไปนอนปลัวร้องมองตาเหล่ากับมัวจ้องวันช้าตัวไปรู้เจยอยู่ไปเจียงใครได้ตัวกับมัวจอกคอจีเศร้าเส้นมองเก่งไปวัวจ้องเทียท้ออีปวดจานเอาจีสู่ลุ่มเบย์เนี่ยก็มีพ่อคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะท่านก็บอกว่าโอเคพิธีกรรมนี้ท่านชอบมากชอบเหมือนกับ3ครอบครัวนี้ท่านก็จะรับไปแล้วก็ท่านก็ประกาศว่าในช่วงอีก2เดือนข้างหน้าท่านก็จะทำพิธีกรรม
รับลูกสาวของท่านซึ่งท่านก็ทำจริงๆนะคะท่านก็ทำจริงๆพอหลังจากนั้นมันก็จะมีหลายๆครอบครัวที่ทำต่อๆกันมาโดยเฉพาะในหมู่บ้านแม่สาใหม่และแม่สาน้อยทำอย่างน้อยเป็น 5-6 ครอบครัวตอนทำใหม่ๆนะเขาก็จะว่าจะเดี๋ยวจะดูว่าครอบครัวเนี้ยที่ทำไปแล้วจะเป็นยังไงเขาก็จะดูว่าจะดีหรือจะลงหรือจะชิบหายหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูทุกวันเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็คนที่ต่อต้านเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ทำแอบทำนะแต่ว่าลูกสาวฉันกลับมาก็เรียกแค่ญาติพี่น้องมาเรียกขวัญแล้วก็กลับแต่ไม่ได้ทำพิธีใหญ่เหมือนที่เราทำกันแค่เรียกขวัญคนที่ทำเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านที่สุดท้ายแกก็ต้องทำพี่ก็เลยบอกเพราะว่าในที่ประชุมของหมู่บ้านว่าคนเราเนี่ยถ้ายังไม่เจอปัญหาเนี่ยว่าทำไม่ได้เราอย่าคิดว่าตัวฉันจะไม่เจอปัญหาหรอกตัวฉันจะดีตลอดเนื่องจากว่าโครงการนี้ที่บอกแล้วว่าผู้หญิงลุกขึ้นมาช่วยสังคมทำงานเนี่ยก็ไม่มีต้นทุนก็แค่ว่าความทุกข์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทรัพยากรในการทำงานจึงได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาพผู้หญิงเพราะฉะนั้นทำในช่วงของงานวิจัยเสร็จมันก็จบนะพอหลังจากนั้นเนี่ยแผนงานก็คิดว่าน่าจะมีการต่อยอดที่จะต้องทำเอาตัวผลงานตรงนี้นะคะเอาต้นแบบตรงนี้ไปรณรงค์ดูซิว่ามันจะเกิดผลอย่างไรจากคนข้างนอกเนื่องจากเราทำเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆเพราะนั้นแผนงานจึงสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็เราก็ตั้งคณะกรรมการอีกชุดนึงชุดนี้ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ผู้อาวุโสซึ่งเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมเป็นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่สนใจในประเด็นนี้อย่างตระกูลแซ่มัวนะคะประธานตัวประธานท่านเองท่านมาเองเลยหรือในกลุ่มแม่สามใหม่หรือใดปุยอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะพบปัญหาของผู้หญิงหลายประเด็นมากที่จับเอามาเป็นข้อวิเคราะห์ในระบบวิจัยพานเนี่ยมีทั้งหมด20ข้อนะคะแต่ทีนี้ท่านผู้อาวุโสท่านก็บอกว่าหลายๆข้อก็จะเป็นเรื่องปัญหากายภาพก็คือปัญหาเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเรื่องของปัญหาของสังคมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นี่ท่านก็เลยแนะนำว่าเพราะท่านถ้าจะทำก็คือให้ทำในเรื่องของปัญหาที่เป็นเชิงโครงสร้างที่เราต้องมาช่วยกันแก้ไขตรงนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็เลยเกิดปัญหาในเรื่องของปัญหากายภาพนะคะนี้เราก็เลยมาคิดว่ามาดูว่าปัญหาเชิงโครงสร้างนี่มีอะไรบ้างนะคะก็มาดูก็พยายามดึงเฉพาะในส่วนที่โครงการหรือผู้วิสูบอกว่าทำได้นั่นก็คือว่าลูกสาวที่ออกไปแต่งงานแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้ามาที่บ้านได้อันนี้ก็จะเป็นเราก็รื้อฟื้นตรงนี้อันนึงนะคะและอันที่สองข้อที่สองก็คือเรื่องของคุณแม่ที่มีลูกอยู่กับตระกูลแซ่นี้สัก 4-5 คนแล้วบังเอิญว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปนะแม่ก็ไปแต่งงานรอบสองแม่ก็อยากจะแต่บังเอิญว่าสามีคนที่สองก็เสียชีวิตอีกหรืออาจจะหย่าร้างอะไรเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะกลับมาอยู่กับลูกแต่แม่ก็กลับมาอยู่ไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สามก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีลูกแต่ไม่ได้แต่งงานนะคะก็ลองดูว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ลองไปค้นดูนะคะประเด็นต่อไปก็จะเป็นประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวเนี่ยถามว่าท่านจะสามารถไปอยู่กับลูกเขยกับลูกสาวได้ไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเด็กๆที่เกิดจากผู้หญิงเหล่านี้ในเมื่อผู้หญิงไม่มีตระกูลแซ่เด็กที่เกิดกับผู้หญิงหรือเด็กที่หลังภายหลังจากการหย่าร้างเนี่ยที่ได้มาอยู่กับแม่เนี่ยก็จะไม่มีตระกูลแซ่ตามแม่ไปด้วยว่าจะทำการแก้ไขอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่มันวางแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ผู้คนหาทางออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านก็ท่านผู้สูงก็กรุณาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยมันน่าจะมีทางเลือกให้กับคนเหล่านี้
อย่างเช่นเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเราเลยเพียงแต่ว่าเราไปรับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยหรือคนอะไรก็ได้ที่มาเป็นลูกของเราก็แค่นำมาสู่ขวัญก็กลายเป็นคนของเราแท้ของเราสามารถเสียชีวิตในบ้านของเราได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นลูกสาวจริงๆแหละทำไมถึง ออกไปแล้วเหมือนกับขันน้ำที่เราเทและเทออกไปเลยไม่สามารถย้อนกลับขึ้นมาใหม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างมากกว่าที่จะเป็นเรื่องปัญหาทะเลาะกันปัญหากายภาพอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วจากการศึกษาวิจัยของคณะนักวิจัยเนี่ยเราก็ค้นพบว่าปัญหานี้จริงๆแล้วคนที่เขาแก้ไขปัญหาของเขาเองเนี่ยมันมีอยู่ปัญหามันมีอยู่หลายๆคนหลายครอบครัวด้วยอย่างเช่นผู้ที่เขารู้พฤติกรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ทำแบบเงียบๆนะคะแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วทำไหมคือส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่กูจะเลยพออยากจะคือแต่มึงไว้ย้อยไอ้สุดที่เนี้ยแหละไอ้หมดตู้หมดกินเนี้ยไอ้ตู้จะจนจะหยีไอ้หนามงไอ้หนามงไว้ต่อหนึ่งหนามงอุ่นหนามุ่นหนึ่งจะเกิดหนาต่อหนึ่งตู้กี่จะไม่เสียจ้าลูกอุ่นหนาปุ๊บแล้วแหละเจ้าจักอยากจะเล่นลูกสุดท้ายเขาจะต้องอยากจู่มัวพังเป็นเท่านี้อยากจู่ยาอาปากตั้งปากคอเมื่อรู้จะรู้หาจะรู้อาผูกใจมาเต้าเสือมาเจ้าจะเต้ามาถ้าก็จอดนอนไม่ก็ต้องอีกอย่างถ้าสิปุ๊บเต้าแต่มันเต้าเล่นต่อใจต้นใจตุกีเต้ตุกินใจจอดเลยเนาะลูกใจเลยขอนเต้าอยากเอากูจงอยากตัวก้าวกูจงมันจะช่วยสิ่งช่วยตัวยศปู่ยศที่ว่ายศว่าในลูกสุนทรมงนะมังลินทัวมันจะตั้งได้อยากอยู่ตัวเตอว่าตั้งรับไปก่อนสิ่งนั้นก็สาธิตยศนะอยากแต่สิ่งท้อว่าลูกปู่ท้อสิ่งท้อคือว่าเต้าสิ่งยากว่าสิ่งยากว่าเต้าคือขันได้ยากคือป้องกูประตูปักกี้หรือตัวยศปู่ช่วยลูกแต่ลูกแต่จะสู้กับลูกจะอยู่ว่าเต้าซึเสียงที่สะท้อนออกมาเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่คณะวิจัยเนี่ยเข้าไปนำเสนอด้วยตัวเองนะคะพี่เชื่อว่า 90% นะคะ 90% หรือบางพื้นที่เนี่ย 100% ที่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตัวนี้อย่างเช่นเวทีที่เชียงรายนะคะกลุ่มม่องท่อที่เชียงรายเนี่ยท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าทำช้าไปนะน่าจะทำ10ปีที่แล้วหรือเวทีที่เขาค้อท่านผู้อาวุโสก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยลุกขึ้นช้าไปอันนี้น่าจะทำมานานแล้วคนรุ่นใหม่หลายๆคนหรือคนที่ผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งท่านก็ไม่สามารถใช้ Facebook ได้นะท่านก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็เฉยๆนะแต่ว่าในกลุ่มของเยาวชนรุ่นใหม่น่ะก็จะโต้ตอบหรือว่าต่อต้านออกมาหมกในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับเครือข่ายสตรีลุกขึ้นมาทำงานในแนวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเครือข่ายสตรีก็มานั่งวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงมีน้องๆหรือมีเยาวชนที่มีการสะท้อนออกมาในลักษณะนี้เราก็รู้สึกภูมิใจนะเรารู้สึกภูมิใจว่ายังมีคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจกับวัฒนธรรมของเรายิ่งเข้ามาโพสเข้ามาเขียนอะไรมากขึ้นก็เหมือนกับช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นก็แทนที่เราจะรู้สึกเสียใจแต่รู้สึกกับดีใจนะฮะกับดีใจกับน้องๆเหล่านี้ว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาเข้าใจประเด็นที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมาร่วมกันผลักดันเรื่องนี้นะฮะอุปสรรคหลักเลยคิดว่าอยู่ที่การนำเสนอของคณะทำงานนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็คือว่าคณะทำงานเนี่ยเราใช้ภาษาม้งเป็นหลักนะฮะทีนี้กว่าที่จะมาเขียนแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะคนที่เข้าใจได้ก็จะเข้าใจแต่ถ้าคนที่เข้าใจยากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงทำให้เข้าใจผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะฮะคุกจานเจ้าลูกเพื่อมาคุ้มสังกอบริตังกูหาเอาเทนจุดปวกเก่าเก่าอุเตนเราเจ้าชิโมจานเจ้าเลยเหรอ
ปกตุงไทยหลังชาตูก็จะอยู่ลำอย่างชาตูเลยอยู่ก็จะลำอนั่งย่างชาตูอาเซนชุดพวกเก่าเฉลิมกงสตีลุ่ยชอบย่างเป็นเจ้าเห็นเลยยามิจะชดช้างอ๋อเนอะฟังก็มีคู่ขอนก็สั่นจนเจ้าเนอะกูสั่นเลยขอเลยมาไปตัวชราจอตือฉุนต่อเลยถาตะกูฮาลิเนาะไอเตียยาเป้จอจารีนอมายุวัตโตมั่วเต็งแม่งยุวัตโตมั่วเนี่ยเนาะจอปอนโดเราจะให้จอนชัยโอลินอจงตัวนอยอขอจอกุตี้ชวนชัยจอเมื่อก่อนที่กันหย่าน้อยลงเพราะว่าไม่กล้ามาเขาไม่กล้ากลับมาหาพ่อแม่เขาเลือกทางที่เขาอาจจะไปผูกคอตายกินยาตายมากกว่าเราถึงไม่เห็นว่าพวกแม่ไม่เยอะเห็นพวกตายเยอะแต่สมัยนี้ถ้ามีการทำพิธีแล้วเขามีความอุ่นใจในว่าฉันไม่ตายละฉันไม่เลือกทางนี้ละฉันจะกลับไปหาพ่อแม่เนี่ยประเด็นต่างๆที่ผู้หญิงเขาหย่าสามีมันมี 108,009 แต่พี่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก่อนที่เขาจะตัดสินใจหย่าเนี่ยเขาต้องผ่านจุดๆหนึ่งที่เขาคิดว่าความตายกับความเป็นเท่ากันเท่านั้นเองถ้าอยู่ก็คือตายถ้าฉะนั้นอย่าบางทีเราอาจจะรอดแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่ความตายกับความเป็นเท่าๆกันเขาถึงจะอย่าแต่ถ้ายังอยู่ได้ทนได้ไม่มีใครที่จะยอมอย่าทั้งที่เราเสียเนาะร่างกายของเราเรามีลูกแล้วเรามีครอบครัวเราทำทุกอย่างพร้อมที่จะลูกของเราพร้อมที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นข้างหน้าไม่มีใครอยากจะอย่าไม่มีใครที่อยากจะอย่าเพื่อจะกลับมาอยู่กับพ่อแม่มันเป็นคนที่คนอื่นเขาพูดว่าอยอมเป็นแม่ไม้เป็นแม่ร้างไม่มีใครอยากได้คำนี้ติดตัวเราทุกคนเขาอยากได้คำว่าแม่หรือว่าภรรยาประเพณีของคนม้งนี่กว่าจะหย่าได้มันจะต้องมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่สิบใช่ไก่เกี่ยการเป็นสิบครั้งจนแบบว่าทุกคนเขาโอเคครั้งที่หนึ่งไปแล้วก็กลับไปอยู่ไม่ได้อีกแล้วก็กลับมาคือมันกว่าจะหย่าได้ตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนคนไทยที่เราแบบฉันพอใจหย่าเราไปที่อำเภอเซนหย่าแล้วก็จบไม่ใช่คนม้งนี่มันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็มันไม่ใช่ส่งเสริมให้ผู้หญิงต้องหย่าไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นเลยค่ะอย่างว่าเนาะเราอยู่ในครอบครัวใหญ่เราจะทำอะไรเรามีพ่อมีแม่เนาะเราคิดว่าเราต้องเกรงใจเขาแล้วก็ยังนับถือว่าเรามีพ่อมีแม่เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายว่าเราจะต้องแบบว่าพอเขามีกฎตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วทำให้เราแบบโอ้โหเลิกกับสามีได้แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากคนที่เขาพูดได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอประสบการณ์มาเท่านั้นแหละถ้าคนที่เขาเจอในสภาพเหมือนเราอะไม่ว่าใครอะกูคิดว่าเขาก็น่าจะเลือกเหมือนเรานี่แหละแต่การที่พ่อแม่เขารับเราเข้ามาในนี้ใช่บางทีทำให้เราอุ่นใจนะอย่างน้อยๆเราก็เป็นลูกคนนึงเนาะถึงแม้เราจะเกิดมาเป็นลูกสาวแต่เราก็อุ่นใจในว่าอ๋ออย่างน้อยๆพ่อกับแม่ที่เขาเลี้ยงเรามาเนาะเขายังเห็นคุณค่าเราสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เขายังรักแล้วก็ยังช่วยเหลือเราตลอดตรงนี้มากกว่าถามความเป็นมาถามทุกสุขมากกว่าว่าเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมมีอะไรแล้วเขายังแบ่งปันให้เราไหมตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันสำคัญมากกว่าเป้ลูกหอบผ้ามาเป้ต่อจอต้นไทรว่าหมดได้แม่งหนูจีมันเดาหรือจะให้รอหนูรอยอกก็ว่าที่โตจีมันเชยยอกรอว่าพาราเจ้าเนี่ยตัวจีย้อนแต่ลูกจะมอปลาเดียวโฮเจจีมันเชยยอกยอกจีโตเจยอมมัวเป้ลีเกลีเกใจรักหัวอุลินาเขานอนจะยอดเต็มแม่งอย่าไปเกะเขานอนออกช่วยเดินชายเขาตอนได้หรือเที่ยอุลินาจะซาเดียเนี่ยนอนเป้มันมาลีพยายามอธิบายกับเรื่องราเซียเดียเป้เนี่ยนอนป้าจั่วจอนเองว่าจอนเย่มั่วเต็มแม่งเราจะให้ยอว่าถ้าให้ว่ายอคุ้นไข่ละคือบางคนเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายมาเขาได้ยินได้เจอปัญหากับตัวเองแล้วก็ได้ยินเขาพูดถึงโครงการของตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็เลยรับไปทำ
ก็ตอนนี้ประกางก็ทำอยู่หลายคนแล้วก็ที่จำได้คือญาติที่ม้งมัวที่มณีพฤกษ์เขาก็ทำเขาทำก่อนที่โครงการตัวนี้จะมาอีกพอโครงการมาปุ๊บนะปู่เขามาจากมณีพฤกษ์มาเขาก็ว่าโอ้ตัวนี้นี่ปู่ก็ทำหมดแล้วรับหลานมาหลายคนแล้วเขาพูดแบบนี้ให้ฟังเหมือนกันสำหรับตระกูลแซ่ต่างๆที่ในช่วงระยะเวลาที่คณะนักวิจัยลุกขึ้นมาทำงานตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีตระกูลแซ่มัวเนาะซึ่งจริงๆแล้วตระกูลแซ่มัวเนี่ยท่านคิดเรื่องนี้มาก่อนที่คณะนักวิจัยจะทำงานด้วยซ้ำไปนะฮะในขณะที่คณะนักวิจัยเนี่ยเข้าไปศึกษาเนี่ยทางตระกูลแซ่มัวบอกว่าท่านได้ทำพิธีกรรมแบบนี้มาก่อนแต่ก็ทำเป็นรายบุคคลนะคะพอหลังจากที่คณะนักวิจัยเข้าไปทำงานเสร็จแล้วท่านก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ท่านก็รับทำพิธีใหญ่สำหรับรับลูกสาวกับแม่เนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านได้เหมือนเดิมเหมือนปกตินะคะทอมอไฮโดรเดอร์เจียใจนอเปอวอตเปห้วยคุกนะเปขงโหมมงมัวจานดาวเตจีเปหมุทอหมอโพยะเหล่าอย่านอว่าจ้าสังลีตัวแทนโกยีเซงจอตัวเจอตาเลยนะเจอตาเลยหายเตียเป้มืออีตูนไทยมุนดอลวนย่อย่อจิตเตาจอกาหล่อหล่อเป้มัวจอหัวดาอกหัวเป้มัวจอหล่ออย่านอหูปรีเตาตัวอีเนี่ยตัวใกล้จอหล่อปอนมือปอเยอร์ปอนเนี่ยปอจีปอดาปอขวดเตาเจตากาลันดาเป็นยอหนูยังยอเป็นมีหนูลิโถตูเป็นอย่างอยู่เที่ยงเลยนะนะเป็นจูมุ่นใจต่อสั้นเดาเลยโอเลนอฮาร์โรกุตีเสดอขอนอเป้หายตัวลุ้นตัวลุ้นเต้เป้อวตีลุ้นตัวลุ้นเต้อวยอหายเตียนลิงตื่นจีอวหายอเขาเฉาเนอะนะกูเจอเจดเป้กงหงมัวนะตัวลุ้นเจียกูหายฮะตัวลุ้นกูหายเจอเจดจ่อเป้ดีกงหงมัวโอเลนอมาก็เสด็จมัวเจ้ามูถือปฏิบัติเจ้ามูสีโตวิหารเดียวไปเสด็จอวะไปถอนตัวเทเตอวะไปจีหลัดโตหลัดอวะบริณห์ใหญ่ก็เสด็จอวะเลยหล่อยังอย่าอย่าน้อยยงซื่อซื่อหลีไปมองมาหมอพ่อยาเราหายดีใจยังยอดีเด็ดนะจะไปกงโหเสด็จที่ปล่อยยงอวะจะไปที่อวะเลยอ้วนเลยจะไปยศจุศีไปยศจุถือปฏิบัติพอจะไปตื้ออ้วนเลยหรือน้องว่าไปมวยตูนไทยพอเจ๋งจีต่ออ้วนเที่ยงโอลีเนาะหลวงเต้ตื้อเตี้ยมั่วมัวตื้ออ้วนจะมั่วมัวให้เจ๋งมวยตูนไทยพอหนักจีต่อเที่ยงโอลีเนาะไปเสียนะนะไปเสียเจ๋งสาหัสเดียขอไปอ้วนหน่อยจีเอาไปอ้วนเก๋เพ่ไปอ้วนเจอรู้ตู้รู้เต้เจอรู้เต้รู้เธออยากเก๋จงนะเป้อุเกยงอุยงยิ่งโตยงซื่อซื่อลีโอลีเนาะแต่ให้เราจะคือที่เสด็จก่อนเสด็จเชี่ยล็อกเสด็จถือปฏิบัติยังเติมว่าตุ่มไทยเราเลยย่อจิตโตเราชอบมันจะเราจ่ออุ้งของดีละก็เป้เสด็จอุ้งเป้หนึ่งนะขอน้อมว่าเติมแม่งจัวล้อเสด็จนงหัดใหญ่โอลีเดินเนี่ยยอดตะกั่วยอดจีตะกั่วกลัวที่หรอโอลีเนาะนี่ตะกั่วยอดจีกูยอดจูมั่วเนี่ยเราใกล้ไรได้เต็มตะกั่วยอดจีโอลีนอนะไปยจุกัวเอานอไปต่อว่าอย่าไปยจุโอลีนอนไปหล่อเราไปจุกเคียนะมูเราไปจุกเคียโอลีนอนตาเลยเต้หล่อหายเตี้ยอุ้ยเต้แมงนอยวีเตี้ยไปเจ้าหล่อไปจุกเคียไปเจ้ามาไปเคียมูเลยเตี้ยหล่อไปจุกเคียนี่มอบได้เดี๋ยวโฮได้ขวดจินดอไปเป้าคอยนอยซาเตี้ยยอยู่หมูลีนอนนะเตี้ยไปยจุถือปฏิบัติเพื่อไปอวไปคอมูคือก่อนหน้าที่จะมาทำของพี่นี่มีหลายๆคนแล้วนะที่ทำแซ่ม้านะแต่เขาก็ไม่ได้มาทำแบบให้มันทุกคนเห็นว่าเออมงจังนี่โมแต่พูดแต่ไม่เห็นได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือของพี่นี่คืออยากจะทำมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเขาเห็นว่าเออแซ่ม้าไหนๆว่ารับลูกสาวกลับบ้านไม่เห็นมีใครทำให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทำของพี่เท่านั้นเองกรณีของพี่คือเ
พ่อพี่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าด้วยนะพูดถึงเก่าก็คือเก่าแต่คือก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ทุกคนก็ยังไม่ได้แยกพี่ออกจากกันแต่ว่ามีน้องๆหลายคนที่เขาอยู่ในสถานะเดียวกับพี่แต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเหมือนพี่เพราะว่าบางคนอย่างเช่นว่าเขามีแต่แม่เนาะหรือว่ามีแต่พ่อบางทีนี่คนที่มีแต่พ่ออย่างเดียวไม่มีแม่บางทีก็ไม่มีใครที่แบบชักจูงเข้าไปบางทีมีแต่แม่แต่ไม่มีพ่อก็ไม่มีใครปกป้องอย่างพี่นี่คือพี่โชคดีที่พี่มีพ่ออยู่แล้วก็พ่อยังปกป้องพี่ตลอดเวลายังแบบยังคุ้มครองเรามีอะไรพ่อก็จะแบบมีพ่ออยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยคุณตุ้ดมาตู้รู้อันเดียกไปหาเขาเลยรู้อันเดียเขาเลยกูจิตตมุ่งแล้วจิตกูยังละจิตตมุ่งหนึ่งใจฉันจะถ้าจิตโตจะจิตโตหาเขาจะรู้ละกูยังอันนี้อันยากูยังสันต์จินใช้นั่นเถอะกูยังละอันนี้อันยากละกูยังอันเล็กกูเชื่อว่าเล็กจินใช้อันแบบเล็กอยู่นิ่งๆเลยตลอดเลยฮะเดี๋ยวอันเล็กหาเรื่องตัดชื่อมันจะก็ยังปูขโมยใช้我知道我知道的好了怎么还好一路下来就完全在我当的总是怎么样有精彩的技能你的怎么样你猜的所以这个图个路这个班的那个轮胎的路的轮胎路图那的路家里拆路家里图的路要叫的好那时候以后被交代治理个哈路的被，啊，他军差弄在这，也专门调查嘞，哈，哈，专门啷去取嘞。第二户，什么第二户不二户做的钱拿哈，啊，的钱补，弄的古土的古户，我嘞哈古土的古军差的也土个，我嘞哈你交嘞种上几路哈，你。给个给我讲了，我来从上个被探查的那的，被半夜个点了哈，等你个叫来，从上下的个我因为南下一路拿回来叫个点个波，个叫个点叫哪只波我爱的波个，我那个兜的鸟鸟嘞，然后人家个兜哈，我阿不来了，就说他个怎么给啥，怎么给。吃了就大家提了讲，怎么给哈？哈。啊，看到有好个种啥，他在啊，比较啊，有点点像啊，熟了，比较多狗啊，跟住些。有啊，我做咖啡弄咯，尤其一做咯，多包几做啊，苦米了，需要你种菜呐，你种菜就冇安定了，我就哈，想考种事。我知道了，就路上山，个月啊，用靠我大老了，人家团队，好个，你呢？就得去看，找到找老，但个得我你呢？啊，一般一年的呢，广东某个个，个住我个住中，人家团队是呢？被说了的，我知错。得去走个的，到在路伢哟，通过路下山，通电材路下山，搞么个在米路搞么个用呢？么个用？啊，种菜了么个用呢？啊，努诺有一空间个用，无论话买股房子下的，要努诺有啊，平常到你我都搞用了的，必须糖是糖的。ลูกจงการว่าหลังรูปรูตัวเตยอยู่ว่าตัวมองท้องที่เฉลาท้องยาจอมมองเนาะจะส่วนแรงเตยรอหรือให้หนึ่งยศใส่เตาตาเตยจอมมองยออีจอกือมั่วแช่หลังเลยว่าแช่รองตัวติงใส่เอซาอู่อะไรกู้เลยเตยรอยศแช่แต่มองยอจอกือแช่ไก่แล้วรองนี่กืออ่าจะว่าจะลูกจงเตยตู้ติงใส่เด็กคนนั้นกู้รองแช่น้อยลูกเนาะอ่าอย่าลูกก็ว่าตัวเขารองเลยเตยท้อส่งก้มมองจอกระตุ้งใส่เนาะลูกยอตัวเช่าก็ตังก็รูยอเจ้าเนี่ยเจ้ากู้ดูจวนมีอนาคตซื้อมีลูกเข้าครัวก็รองตัวตันดีเอ็นยอดแต่ยอจูหมดเปล่ามันดูมาใส่มาลูจู
มัวมาบังเกงเอวจกมีนอกก้างยองมีลูกครอบครัวส่วนเล่งเอวจังดับกูเสียใจเนอะว่าไม่ที่เราเนาะสงสารตังชาใจทำให้ชุลินตัวตัวจังก็มัวจะปุ่นยังจะตู้จังใส่กูมึงตอนเด็กจุดตัดเท่าจังอันรู้เลยไปให้จงคนรู้ตาจะลงชูไปต้องหนักต้องซื้อไปต้องอินังกงอิสิงชัวไปต้องจ่อกงชางมากูเสียใจเนอะจะตู้กูคิดจงความรู้ท่ากูสงสารช่างเปลือยนะไอ้กูใจตาไม่ตันชาไม่จังก็หมดตันชานะนะกูใจตาว่าฝีหิวตันชาเราชดเลยมาเจอตัวรู้ตัวยาวตันชากูคิดจงความรู้ท่าลงจู่กูมาสามีตันชาเลยตัวอย่างเลยกูเป็นจีนมีโปเป็นนอกเกียงเงาเกินมาวันได้เนาะกูท่าว่าเจ้ากูอีเนาะฮะกูอยากในชุดชั้นในชุดตัวกูไม่รู้จงต่อใจกูจะกังจูมแม่วันชายย้อนเดือดใส่มองมัวหน่อยกูท้อกูจำไม่สุขัดเลยกูรู้หนึ่งตอนได้กูสั่งย้อนเลยกูรอแล้วกูมองจุดเกิดกูจะกังรวยกูจะต้องช่วยต้องเบย์กูจะไปเข้าตู้กูกูใช้ยาวยาวจะกูเลยฮะแล้วกูนู่นนอนหัวต่อกูจะข้างนี้ว่าไม่ตื่นใจเนาะหูลูกเจี๊ยนเนาะกูร้องชาตามีเรื่องอย่างกูปุ๋ยปนเองกับยงดอเจ้ากุนอยู่เนาะเต่ากุนหนากูอีลูกเจี๊ยนเนาะเนาะกูเจ้านั้นเราจะไม่สกัดเลยอย่าแม่เมืองใช่จะมองเพียรเลยคือกูเนาะพอกูไม่จะข้างมึงว่าไม่เต้นใจต่อใจลูกอย่างเลยคือกูอีทอกูน้อยกูไม่สกัดเลยเจ้าเดี๋ยวนี้เต็มยี่ยวยองชาละยังพอจมูกเกี่ยวชาเสียงจมูกเกี่ยวสูชาได้เอ็นนู่นเอ็งยังกูนักกูจะพอยังกูทำลูกเดินลูกเป็นได้ก็เตะถุงชาเตียงชุดต้นเตะมันรู้ชั้นเจ้าเตะเจ้าจิตต้องจัลลุเลยนู่นเตะเต็มชาคุณชุดเสือตุ๊กชาเหมือนเลยเท่าอู่ฮะว่าอย่างคือชุดมุฮัตตานู่นเตะกูสานแต่เนี้ยเต็มชาอย่างสูชาละฮะ thế xong thằng cứ lúc sau cứ họ sẽ ở đâu có bật tua co thằng tỏ cũng hụt cũng tụt đi thằng đấy cũng mới yếm bờ nhân ra muốn thọ đấy nhưng mà tụt chót luôn thì nè à tật chứ giờ mấy ô lên nó thì cũng trong xa thì cũng tụt tụt luôn thì cũng cho mấy bạn nó mà hụt cũng tua thằng đấy giờ tụt cho cô mà ô giờ tụt ha mà ô cha yo ku go sing o cha ku go sing yo ning sing yu ying e nya cho cho ma te no sa ja zhi o nyang la yo nya ling zhi ya ling na li zhi ho ling tu to maYo ma to ta ling a ning zi tu ku yi tang ho. Ya ku ni sa ra zi o si. La zi ya ling a ning zi e. Ling tu ya mong to tu ku yi chi ni du ni pi ri chong mong e.
จังก็ชิงย้อมอยังก็อยู่หอย้อมจูจาตีเอย้อมก็ตีตาตีก็แซ่ตีตาจึงดูตาลอตีตาย้อนดูตาหอก็ชิงย้อมจูฮาลอเชลูเชสังเตอยู่ยูตาเช่นจึงก็ชิงมังเอปูเยจึงเจมังลู่เช่นล่ะจังจึงตุจงย้อมเจมังลู่เปล่านี่ก็เช่นว่าจ้าก็ชิงย้อมมังยังอยู่ยิ่งล่ะจึงจะตีเอตีตั้งล่ะจึงดูตาโกตีตั้งยันดูตาเองก็สิ่งนี้ย่อจึงหาล่ะเช่นนู้นเช่นสังอยู่ยูตาเช่นจังจึงก็สิ่งมังเอปุยเอจึงเจมังลู่เปล่าล่ะจังจึงตุจงเจมังลู่เช่นนู้นเจก็สิ่งย่อมังจึงลิงตุลิงจงล่ะมังยาจีหมอปีเจนุก็เชลิงตูหนึ่งจงเอยาใช้วัลโลตีสินซูก็ชิงยามังจูหนึ่งตูหนึ่งจงมังยาจีหมอตั้งเอนาปีเจโซลเชลิงตูหนึ่งจงยาใช้กินอยู่ยังหล่อวัลโลเอเจ้าก็สิ่งลิซาจาละที่เชื่อยึดจับเลยยึดจังหวะอยู่ยึดจังลู่เชื่อจับผู้จางยังหนูตื่นหลังจื้อหัวยึดผู้ตียึดผู้นั่งลู่ตีตาล้อนั่งดูตีตียึดโลโยยู่เจ้าก็เช่นนี้ตุตุเช่าอยู่ยืดแต่ยังหลังตุนิจงเอนี่ย่อจิตุหมดลงตั้งตะกุโกชิงเชตาหลังตุนิจงลาอิจนุหะยังโกชิงยัตจงลิปลาเอยมังจังหออยู่ยืดจารุเช่าอย่าปุตติหลังตียับปูนาลูตีตาลอนาดูตีเอตีตัวย่อยแจงก็สิงเถย่อมาสิงก็ยิงตาจาลิงตูนี่จงนี่ย่อจีตูมาลงตั้งตั้งก็สิงชอเอลิงตูลิงจงลอยจึงรี